เราจะเริ่มต้นประสบการณ์สยองขวัญกันในค่ำคืนนี้สายแรกของเราเป็นสายของคุณอุ๋ยนะครับคุณอุ๋ยปัจจุบันอายุ40ปีครับคุณอุ๋ยบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาเองฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีย้อนกลับไป30กว่าปีแล้วล่ะครับโอ้โหตั้งชื่อเรื่องว่าเสียงครับสั้นๆเลยนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาเริ่มต้นสายแรกของคุณอุ๋ยกันในคืนนี้ฮะสวัสดีครับคุณอุ๋ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ๋ยได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับชัดครับผมนะครับเอางี้แล้วกันแทนตัวจริงๆแล้วเนี่ยอายุอานามเราใกล้เคียงกันผมขออนุญาตเรียกเป็นแทนตัวเป็นเพื่อนแล้วกันน้องคุณอุ๋ยเนาะครับผมโอเคนะครับคุณอุ๋ยโทรมาจากไหนครับคืนนี้โทรมาจากคลอง13ครับผมคลอง13ปทุมธานีครับผมอ๋อนะครับจากที่บ้านเลยครับจากที่บ้านที่เกิดเหตุเลยครับจริงเหรอครับผมแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันผ่านมา30กว่าปีแล้วนะครับผมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่ว่าความทรงจำมันอยู่เหมือนเดิมครับผมจริงนะจริงผมอะความทรงจำวัยเด็กเคยมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆแต่ว่าตัวเองไม่ได้เจอเองแต่คนรอบตัวเจอผมก็ไม่เคยลืมนะโอ้นะครับอ่ะมาฮะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณอุ๋ยก็ในสมัยเด็กก็เริ่มต้นจากอยู่กันที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็ครับผมได้ยินเสียงร้องไห้นั่งกินข้าวแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้อะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้เดี๋ยวขวัญถามก่อนว่าบ้านหลังเนี้ยของอุ๋ยเนี่ยบ้านลักษณะเป็นยังไงฮะบ้านของผมเองใช่ไหมครับครับของผมเมื่อก่อนเป็นบ้านทรงไทยครับอือฮึครับผมแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนขายบ้านแล้วเปลี่ยนที่แล้วก็ขยับปลูกบ้านใหม่ครับครับผมก็กลายเป็นบ้านปูนไปแล้วครับครับผมครับแล้วก็เมื่อก่อนก็จะอยู่กันแค่มีย่ามีผมมีพ่อมีแม่ครับผมครับครับสี่คนก็ได้ยินครับผมสี่คนครับครับก็เหตุที่เกิดก็มีเสียงร้องไห้ได้ยินมาประมาณสัก10กว่านาทีหรือ20นาทีเนี่ยครับผมครับมันดังมาไกลมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากตรงไหนแต่ว่าแล้วก็พ่อเขาชวนไปก็นึกว่ามีคนเจ็บหรือว่ามีคนขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ครับเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายที่เสียงร้องไห้เป็นเสียงผู้หญิงครับผมอ๋อครับได้ยินเต็มสองหูเลยครับอ๋อครับครับผมแล้วก็พ่อได้หยิบตะฉายออกมาแล้วก็แม่ถือตะเกียงรู้ว่าครับครับครับผมแล้วก็เดินไปตามหาเสียงจากบ้านผมก็ไกลอยู่ประมาณสัก300เมตรครับผมครับครับแล้วก็ไปเจอสิ่งที่ทำให้ผมไม่สบายไป3วันก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่สะพานครับครับผมยาวถึงพื้นกระดานนะครับผมดำเลยแล้วก็เอาขาจุ่มน้ำครับแต่หน้าไม่เห็นครับตอนมันน่ากลัวตรงที่ว่าเขาไม่ได้หันมาแล้วก็ไฟฉายนั้นมันอยู่ในเวลาพ่อส่งไปปุ๊บมันอยู่นานมากเกือบแบบนานจนหันหลังกลับมามองยังอยู่เลยครับอะไรประมาณนี้ครับแล้วตอนนั้นที่เขาอยู่ตรงสะพานเขาอยู่ตรงไหนของสะพานเขานั่งอยู่บนขอบสะพานหรือว่าเขายืนอยู่บนสะพานหรือว่าตรงไหนเขาสะพานอาบน้ำมันจะเป็นสะพานไม้ในสมัยก่อนนะครับฮะเขาจะทำสะพานสองชั้นครับแล้วก็มีราวพิงเทียบน้ำเขาเอาขาจุ่มน้ำตรงชั้นสองครับเหมือนเขานั่งอยู่ครับผมนั่งก้มหน้านั่งก้มหน้าแล้วขาจุ่มน้ำครับผมครับเสียงนั้นมาจากตรงนั้นเลยครับหรอคือตอนเราเดินไปเนี่ยกับคุณพ่อเนี่ยมีเรามีคุณอุ๋ยมีคุณพ่อแล้วมีใครครับมีแม่ครับสามคนสามคนเลยก็คือไปเดินดูว่าเดินไปดูครับผมตามเสียงไปหาต้นเสียงให้เจอว่างั้นเถอะถูกไหมใช่ครับใช่ครับโอ้ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปยืนเอาไฟฉายส่องเขาใช่ครับผมก็ตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตว่าตรงที่ผ่านไปนั้นน่ะมันจะมี
มันเป็นสวนส้มเก่าแล้วก็มีต้นตะเคียนจมอยู่ครับแล้วก็มีต้นไทรใหญ่แล้วก็มีศาลแล้วก็เป็นทะเลทางสามแพร่งนะครับโอ้โหเยอะอยู่ครับโอ้เรียกได้ว่าตรงที่ทัวคุณอุ๋ยเล่าเมื่อกี้มันมีครบของเรื่องราวของเครื่องอาถรรพ์นะว่าจะเป็นต้นตะเคียนจมน้ำมีสารเป็นทางสามแพร่งอะไรเงี้ยครับผมก็สองสามศพไปแล้วครับที่จมน้ำตายตรงแถวนั้นนะครับครับครับเมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อ2ปีแล้วก็มีศพหนึ่งตรงหน้าบ้านผมแล้วก็มาอีก2ปีก็ครบรอบพอดีก็หมายศพหนึ่งลอยขึ้นหน้าบ้านผมเหมือนกันครับผมครับ uh-huh. ทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่เราเห็นผู้หญิงบนสะพานก่อนคุณอุ๋ยผมรู้ตอนนี้คุณอุ๋ยตื่นเต้นนะครับใจเย็นๆนะครับทีนี้คุณอุ๋ยพอครอบครัวเราคุณพ่อฉายไปแล้วทำไงกันต่อตอนแรกก็ผมจะพูดแล้วพ่อก็จับปากไว้ไม่ให้พูดจะทักเงี้ยเหรอครับผมอ่าฮะผมก็ตกใจเต็มที่เลยแบบสะดุ้งสุดตัวน้ำถูน้ำตาไหลเหมือนแบบจริงๆเหมือนมันเป็นเด็กนะครับความกลัวมันเข้ามันในหัวแล้วครับครับก็ไม่รู้จะทำไงต่อแล้วก็เดินพอเห็นปุ๊บก็บอกพ่อก็พอกลับบ้านมาปุ๊บเขาบอกว่าไม่ใช่คนแล้วลูกครับผมก็นั่งห้อยขาขนาดนั้นครับผมอือฮะเรื่องมันก็ประมาณนี้แล้วผมก็กลับมาเลยกลับบ้านมาเลยครับจากตรงนั้นมาอ๋อนี่คือบริเวณครับครับก็บริเวณที่เลยบ้านเลยประมาณสัก300 เมตรตรงที่ผมบอกเนี่ยครับครับผมแล้วรู้ไหมว่าเขาเป็นใครอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆฮะแต่ทุกวันนี้นะผมว่าน่าจะอยู่ยังอยู่อีกเหรอทำไมถึงคิดว่าเขายังอยู่ฮะอ๋อเมื่อก่อนนี้มันมีต้นตะเคียนจมน้ำอยู่ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเกิดอีกอะครับเขาเล่าปู่เขาเล่ากันต่อมาเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นตรงเนี้ยแล้วก็มันเป็นต้นไม้ที่ล้มอยู่ครับครับผมแล้วก็ตรงข้ามตรงที่ผมเจอนะครับมันจะเป็นโรงสีเก่าแล้วก็มีเรือต่อจมน้ำอยู่เขาเรียกเรือที่ไปถูกฆ่าวะครับอ๋อครับครับผมโอ้ถ้ามาวันดีคืนดีตกปลาแถวๆนั้นน่ะจะกินดีมากเลยมันฮะพอน้ำแห้งจะไม่มีกิ่งไม้นะครับครับเวลาอยู่น้ำเต็มคลองแบบสุดๆเลยมันจะมีกิ่งไม้มีกิ่งไม้ใต้น้ำเหมือนอะไรติดอยู่แล้วทุกวันแล้วทุกวันนี้ครับทุกวันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างณตรงบริเวณนั้นอ๋อสภาพมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับคือเขาเอารถตักไอ้รถแมคโครครับตักดินขึ้นในคลองหมดทุกอย่างนะครับครับแล้วก็ตะพานตรงนั้นก็ไม่มีศาลาตรงนั้นก็ไม่มีแล้วก็เหลือแต่ต้นไทรใหญ่กับสวนเก่าแค่นั้นเองครับครับผมครับอ๋ออ่ะอะไรครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะคุณอุ๋ยครับผมได้เลยครับผมเนี่ยขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะตื่นเต้นใช่ไหมครับผมตื่นเต้นมากครับ เข้าใจครับอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคือเราแวกอย่างที่ขวัญบอกไปว่าเมื่อกี้ที่คุณอุ๋ยเล่าให้ฟังว่าไอ้ตรงนั้นมันมีทั้งตะเคียนจมน้ำมันมีทั้งศาลมีทางสามแพร่งแล้วตรงบริเวณนั้นก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆถูกไหมฮะซึ่งณตอนนั้น30กว่าปีจนถึงปัจจุบันนี้ผมว่าก็น่าจะมีหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายคราวที่มีคนไปเสียชีวิตตรงนั้นซึ่งนับไม่ถ้วนครับผมครับผมมันไม่ถึงกับเยอะมากแต่ว่าครับบางทีลอยน้ำมาจากที่อื่นแล้วมาขึ้นตรงนี้ก็มีครับผมอ่ะได้เลยฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณอุ๋ยนะครับขอบคุณมากกับคุณมากๆนะครับครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้คุณหนวดอยู่กับเราคุณหนวดปัจจุบันอายุ30ปีครับเขาว่าเขาให้ข้อมูลมาด้านนอกส่งมาบอกว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับย้อนกลับไป15ปีที่ผ่านมาและตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านของปู่เรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณหนวดอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณหนวดครับครับสวัสดีครับพี่ขวัญขวัญออกเสียงถูกใช่ไหมว่าคุณหนวดใช่ไหมถูกต้องครับพี่ขวัญโอเคนะครับคุณหนวดโทรมาจากไหนครับตอนนี้อยู่สุพรรณบุรีครับทำอะไรอยู่ที่นั่นมาทำงานครับ
อ๋อแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วครับเสร็จหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วเนาะนะครับนั่นคืออยู่ที่สุพรรณแล้วสุพรรณตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างฝนตกไหมหรือว่าอะไรไหมร้อนมากครับพี่ขวัญวันนี้โอ้ยมันเหมือนกรุงเทพเลยอ่ะกลับมาจากเพชรบูรณ์กลับมากรุงเทพแบบอากาศร้อนเลยอ่ะร้อนมากฝนไม่ตกเลยครับที่เนี่ยเนาะใช่ครับนะครับอ้าวนี่คือครั้งแรกไหมครับหนวดที่เราคุยกันถ้าคุยพี่ขวัญเป็นครั้งแรกครับผมยินดีนะยินดีนะครับยินดีเลยนะครับมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าแต่ว่าเกิดขึ้นที่ขอนแก่นนี่นะครับย้อนกลับไป15ปีที่ผ่านมาครับผมบ้านของปู่เป็นยังไงครับหนวดครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับครับครับผมแล้วก็เริ่มเรื่องบอกแบบนี้ครับพี่ขวัญคือผมเมื่อวันซืนเนี่ยผมมาเล่ากับพี่ป๋องแล้วก็คือครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยมันเป็นครั้งที่2ที่ได้มาเล่าในรายการเดอะช็อคนะครับครับผมก็เดี๋ยวเริ่มเรื่องเลยคือเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วครับผมครับช่วงเดือนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นเดือนนี้เท่าไหร่เพราะจะเป็นช่วงที่เราปิดเทอมนั้นเนี่ยผมมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปที่จังหวัดขอนแก่นครับเนื่องจากทางพ่อผมเนี่ยบอกว่าทางปู่เนี่ยเหมือนกับว่าป่วยหนักต้องไปดูซึ่งทางแม่ผมเนี่ยเขาไม่ยอมไปด้วยกับพ่อซึ่งจะต้องให้ผมเนี่ยเดินทางไปด้วยนะครับผมครับเริ่มเรื่องเลยครับพี่ขวัญคือวันนั้นผมก็เดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมเราเดินทางออกจากบ้านช่วงประมาณ8โมง9โมงเช้าครับผมไปถึงนู่นประมาณ3โมง4โมงนะครับผมต้องบอกพี่ขวัญนี้ก่อนคือตัวผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนอายุ15ปีเนี่ยทางผมเนี่ยไม่เคยรู้จักญาติทางฝั่งพ่อเลยเราจากคูคีอยู่แต่ญาติทางฝั่งแม่อยู่เลยนะคือไม่ค่อยสนิทกันฝั่งโน้นใช่ไหมใช่ไม่เคยเห็นใครสักคนเลยครับพี่ขวัญพูดแบบนี้ดีมากใช่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะแต่คือผมไม่เคยเห็นญาติทางฝั่งพ่อเลยสักคนนึงเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ไปเห็นซึ่งเราเดินทางมาถึงที่นู่นนะครับพี่ขวัญพอเข้าไปถึงต้องบอกสนามนี้ก่อนคือบ้านของทางปู่นะครับผมคือจะเป็นถนนลูกรังที่ตัดจากถนนใหญ่ครับผมเข้าไปที่ตัวบ้านเหมือนเป็นพื้นที่บ้านส่วนบุคคลนะระหว่างทางลูกรังที่เข้าไปถึงตัวบ้านเนี่ยสองข้างทางจะเป็นเหมือนสวนเหมือนปลูกอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นต้นไม้ข้างทางก็เข้าไปถึงจะเป็นตัวบ้านครับผมระยะทางก็มาสองร้อยเมตรกว่าถึงตัวบ้านพอเข้าไปถึงครับพี่ขวัญแล้วก็เห็นรถอะไรเนี่ยจอดเต็มไปหมดเลยเอาก็ลงรถแล้วผมเข้าไปในตัวบ้านก็เห็นเหมือนก็คงเป็นเครือญาติของทางคุณพ่อครับผมอยู่กันเต็มบ้านเลยก็เห็นว่ามีคุณปู่เนี่ยนอนอยู่บนแคร่นะครับผมซึ่งเขาน่าจะป่วยเป็นอัมพาตมาปึกประมาณเนี่ยครับผมครับซึ่งผมก็เดินเข้าไปกับคุณพ่อครับผมเพื่อไปดูพ่อก็บอกว่าให้ไปคุยกับปู่ไปไหว้ปู่ประมาณเนี่ยครับผมเราด้วยความที่เราไม่สนิทนะครับพี่ขวัญด้วยความที่แบบเราไม่สนิทเราไม่เคยคุ้นเคยกับเขาเลยเราไม่รู้จะทำยังไงเราก็ไปนั่งในสักพักหนึ่งครับพี่ขวัญผมก็เดินออกมาจากที่นั่นเพื่อเหมือนกับว่าผมก็เดินสำรวจต้องบอกพี่ขวัญนี้ว่าคือผมมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กนะครับผมซึ่งเขาคุยอะไรกันเนี่ยผมอาจจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเนื่องจากเขาคุยภาษาท้องถิ่นคือตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ด้วยครับภาษาอีสานเนาะขอนแก่นนะครับซึ่งนั้นผมยังเด็กอยู่ด้วยถ้าเกิดเป็นปัจจุบันเนี่ยผมอาจจะฟังรู้เรื่องนะครับผมเขาก็คุยอะไรกันต่างๆนานาแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะครับผมวันนั้นก็ผ่านไปครับพี่ขวัญตกเย็นคือมีการกินข้าวกันเนื่องจากญาติเยอะมากเลยคือต้องมีการแบ่งกลุ่มในการกินครับผมคือผมก็ไปกินกับญาติกลุ่มหนึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงผมครับพี่ขวัญเขาก็เหมือนกับคุยกับพ่อผมเหมือนพ่อผมถามเขาว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมปู่ถึงเป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่พ่อผมถามแต่ว่าหลังจากนั้นเขาคุยอะไรกันเนี่ยคือผมก็ไม่สามารถจับใจความได้ตามที่ผมบอกพี่ขวัญแล้วผมฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมหลังจากกินข้าวเสร็จครับพี่ขวัญตอนนั้นผมก็ต้องคุยโทรศัพท์นะครับผมก็มีการคุยโทรศัพท์แล้วยุ่งนั้นพีพีทีกำลังดังเลยผมก็คุยโทรศัพท์เดินออกมาผมว่าภายในตัวบ้านครับพี่ขวัญคนค่อนข้างจะเยอะผมก็เลยเดินออกมาที่ผมบอกพี่ขวัญว่าเป็นช่วงทางเข้าบ้านนะผมก็เดินออกมาเรื่อยๆเพื่อคุยโทรศัพท์ช่วงเวลานั้นนะพี่ขวัญคุยนานเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพีพีทีเนี่ยตามนั้นเนี่ยมันจะตัดประมาณ1ชั่วโมงจะตัดสายจะถูกตัดไปซึ่งผมก็รู้ว่าคุยหนึ่งชั่วโมงแล้วเพราะมันตัดไปครับระหว่างที่มันตัดไปครับพี่ขวัญผมกำลังจะกดโทรศัพท์เพื่อโทรกลับอยู่แต่ห่างตาผมเนี่ยเหมือนทางขวาเนี่ยเหมือนเห็นอะไรอยู่อยู่ไกลๆเมื่อเห็นเป็นอะไรเหมือนกับว่าเหมือนปลิวไหวครับผมพี่ขวัญเหมือนกับว่าเหมือนเสื้อผ้าประมาณเนี้ยผมมันปลิวๆอยู่ทางขวามือผมก็เลยหันเข้าไปดูลักษณะเหมือนเป็นเสื้อผ้าคนนะผมอยู่หลังต้นไม้นะครับผมก็มองแต่ว่าด้วยระยะทางพี่ขวัญคือมันไกลจนสายตาเราเนี่ยอาจจะมองไม่ได้ว่าเป็นเสื้อสีอะไรหรืออะไรประมาณนี้แต่เรารู้ว่าตรงนั้นอ่ะมันมีอะไรที่มันไม่ใช่ต้นไม้อยู่นะครับผมซึ่งพอผมมองพี่ขวัญเหมือนเขาก็
จากต้นไม้ต้นหนึ่งไปหลบหลังต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนกระโดดครับเหมือนกระโดดจากต้นไม้ต้นหนึ่งหลบหลังต้นไม้ต้นเหมือนหนังอินเดียเหมือนอารมณ์เหมือนกับแอบเราอยู่ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนหนังอินเดียพอผมมองแบบพอครับเพ่งมองไปทีนึงเขาก็หลบไปหลังต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมันเป็นคนละต้นที่เรามองตอนแรกเลยประมาณนี้ครับตอนนั้นผมความรู้สึกคือโอ้กลัวมากผมก็เดินเข้าไปตัวบ้านเลยพอเดินเข้าไปก็ไปเจอพ่อถามว่าเราไปไหนมาก็บอกออกไปเดินไปคุยโทรศัพท์มาพ่อบอกเดี๋ยวไปเข้านอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีพิธีกันเข้านอนได้แล้วอะไรประมาณนี้ผมก็คืนนั้นก็เข้าไปนอนด้วยขวัญด้วยความกลัวผมแล้วก็หลับไปหลับไปเนี่ยคือผมก็เช้าวันรุ่งขึ้นน้ำขวัญระหว่างที่ตัวผมได้หลับอยู่นะครับผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเอะอะโวยวายอยู่ข้างนอกผมว่าเป็นเสียงเอะมาถึงอะไรกันอยู่ข้างนอกเหมือนกับมีเสียงดังเหมือนคนทำอะไรการคุยกันดังๆอย่างเงี้ยใช่ครับผมอยู่ข้างนอกผมก็ตื่นขึ้นมาเปิดประตูออกไปครับก็เห็นครับเขาวุ่นวายกันเดินกันไปเดินกันมาผมคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นการจัดงานอะไรสักอย่างตามที่พ่อบอกครับครับแต่เห็นเขามีการเตรียมของอะไรกันต่างๆผมก็ออกไปอาบน้ำเพื่อมาเตรียมเข้าพิธีอะไรตอนนั้นผมมาดูครับเป็นพิธีอะไรครับพี่ขวัญครับผมพอหลังจากที่อาบน้ำทำอะไรเสร็จผมมานั่งช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณ16:00 น.ครับผมเป็นช่วงการเริ่มพิธีครับตอนนั้นเนี่ยทางบ้านเนี่ยมีการเชิญน่าจะเป็นหมอธรรมครับผมถ้าในสมัยนี้เขาเรียกกันเป็นเหมือนหมอผีประมาณนี้ครับหมอผีประจำหมู่บ้านใช่เหมือนเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านครับผมต้องบอกพี่ขวัญดีกว่าว่าครั้งแรกที่ผมเห็นหมอผีท่านเนี่ยผมกลัวเขามากเลยทำไมอ่ะคือเหมือนผมดูหนังช่อง7ที่เป็นพวกแบบเหมือนที่เขาเป็นแบบผีปอบอะไรสมัยก่อนแบบตอนเด็กๆอะไรประมาณนี้คุณลุงหัวขาวๆแก่ๆเงี้ยหรอเป็นคุณป้าครับคุณป้าเหรอคุณยายใช่ครับเป็นคุณยายคือเขาน่ากลัวมากคือนั้นผมกลัวเขามากเลยก็คือทุกคนที่เป็นหลานนะครับผมที่เป็นหลานที่เป็นรุ่นยาวเนี่ยต้องไปนั่งข้างหลังเขาหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันตามพิธีครับเขาสั่งให้เด็กที่เป็นเด็กๆที่เป็นลูกหลานของครอบครัวเนี่ยต้องไปนั่งข้างหลังเขาเลยเหรอใช่ครับถูกต้องครับใครที่เป็นเด็กที่ยังไม่รู้บรรลุนิพพานต้องไปนั่งอยู่ด้านหลังเขาเออใช่ครับผมที่เป็นพิธีระหว่างพิธีครับผมคือนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรพี่ขวัญคือไม่รู้ว่ามันคือพิธีอะไรนะครับผมแต่ระหว่างทำพิธีเนี่ยเขามีการอัญเชิญเหมือนกับว่าเชิญดวงวิญญาณหนึ่งเนี่ยเข้ามาที่ร่างเขานะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงครับพี่ขวัญว่ามันคือหลังจากตอนนั้นคือเราเด็กเรากลัวเราได้แต่นั่งดูนั่งฟังครับพี่ขวัญคือเหมือนกับว่าดวงวิญญาณเนี่ยเข้าร่างมานะครับผมเขาพอเข้าร่างมาเนี่ยเขามีลักษณะท่าทางเหมือนคนเหมือนถ้าเราดูละครหรือเหมือนเราดูซาอิ๋วครับผมเราจะเหมือนดูหงอโค้งอ่ะพี่ขวัญแล้วเขาจะกระโดดไปมาตลอดเวลาเลยพอเขาเข้าล่างมาแต่เขาเป็นคุณยายแก่ๆนะครับพี่ขวัญครับเขาจะกระโดดเหมือนกับกระโดดไปมาแล้วผมไปมาตลอดเวลาเลยแล้วเขาบอกว่ากูชื่อกุดใช่ครับผมเขาบอกว่ากูชื่อกุดต้องขอโทษนะครับที่มีครับได้ครับได้ครับเขาบอกกูเนี่ยชื่อกุดครับเรียกกูมาก็ดีแล้วกูจะได้บอกว่าไอ้แก่เนี่ยมันเป็นอะไรเขาพูดประมาณเนี้ยผมจับใจความได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการพูดอะไรกันต่างๆนานาครับพี่ขวัญซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยผมจับใจความไม่ได้นะครับผมจนพิธีกรรมเนี่ยเสร็จลุล่วงไปนะครับผมก็ทางญาติเนี่ยก็มาคุยกันตัวผมเนี่ยก็สงสัยมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเดินเข้าไปถามคุณพ่อครับนะผมระหว่างที่เข้าไปถามคุณพ่อเนี่ยคือคุณพ่อเล่าฟังว่าคือเนี่ยจากที่ทางหมอธรรมเนี่ยเขาหมอผีคนเนี่ยเขาเข้ามาเขาบอกว่าทางเขาเนี่ยผีที่เข้าทางหมอธรรมเนี่ยเขาเป็นคนทำให้คุณปู่เนี่ยป่วยนะครับผมทำให้คุณปู่ป่วยเนื่องจากคุณปู่เนี่ยไปด่าเขาไปเหมือนกับว่าจะไปทำร้ายเขานะครับผมซึ่งเหตุการณ์ก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่คุณปู่จะป่วยนะครับพี่ขวัญผมจะย้อนไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนกับประมาณว่าคุณปู่เนี่ยคือบ้านตอนผมบอกผมคุณปู่เนี่ยเขาได้เนื้อที่หรือว่าที่ดินที่เป็นสวนนะผมตรงช่วงหน้าบ้านเนี่ยได้มาใหม่จากชาวบ้านคนหนึ่งแล้วกันที่เขามีการนำที่ดินมาจำนองแล้วก็ไม่สามารถไถคืนได้ครับทำให้คุณปู่เนี่ยยึดมาครับนะครับหลังจากที่ยึดมาเนี่ยคุณปู่ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าทำเป็นสวนปลูกส้มอะไรประมาณเนี่ยครับครับพาผมปลูกส้มแล้วหลังจากที่มีการทำสวนปลูกส้มเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในแวกนั้นนะทุกคนเขาก็จะมีการมาบอกคุณปู่ว่าเนี่ยระหว่างกลับจากสวนจากทำงานเนี่ยจะเห็นคนเนี่ยกระโดดไปมาวิ่งเล่นอยู่ในสวนของคุณปู่เนี่ยทุกวันเลยซึ่งเขากลัวมากเลยครับอ
อยากให้คุณปู่เนี่ยลองเข้ามาดูหน่อยนะครับผมอันนี้คือแล้วอันนี้เขาบอกเนี่ยคุณปู่เหมือนว่าไม่พอใจครับผมก็เลยเดินเข้ามาในสวนครับเดินเข้าไปสวนไปในจุดที่เขาบอกผมว่าเห็นดึงดูวิญญาณกระโดดไปมาในสวนมาเนี่ยผมแล้วคุณปู่ก็ไปด้วยความโมโหครับผมก็คือเลยไปด่าทอบอกว่าที่เนี่ยไม่รู้เป็นที่ของใครมาก่อนแต่ตอนเนี้ยเป็นที่ของคุณปู่แล้วถ้าอยู่มาก่อนก็ได้ไปหรือว่าถ้าไม่ไปดีเนี่ยคุณปู่ก็บอกว่าเขาจะสาปแช่งก็จะเรียกเหมือนกับว่าหมอผีเนี่ยมาขับไล่ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนั่นคือเป็นสิ่งท้ายที่คุณปู่ได้พูดแล้วเขาคือคุณปู่ก็ล้มลงหลังจากที่พูดเอาหรอนะครับผมใช่ครับอันนี้คือพอพูดบอกเราจากพอพูดเหมือนแบบเหมือนพูดออกไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยคุณปู่ล้มลงเลยฮะใช่ครับผมแบบล้มลงไปเลยใช่ปกติคุณปู่เป็นก่อนนี้เป็นคนแข็งแรงจากตามที่เขาเล่ามานะครับแล้วก็ล้มลงเขาพายล้มลงเลยคุณลุงเนี่ยที่ก็ออกมาเห็นเหตุการณ์ว่าคุณปู่เนี่ยล้มลงก็เลยพาเข้าไปในบ้านนะครับผมก็คือมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยทางคุณหมอเนี่ยก็วิจัยว่าคุณปู่เนี่ยเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกนะครับผมมันก็เป็นต้องเป็นอัมพาตนะครับผมซึ่งเรื่องมันไม่จบแค่นี้พี่ขวัญคือตัวผมมารู้จากพ่อเนี่ยคือตัวคุณกุดละกันเรียกเขาคุณกุดละกันที่เข้าล่างที่เข้าล่างทางหมอผีครับผมเขามีการพูดว่าเขาอ่ะตอนเนี้ยเขาพอใจแล้วที่เห็นคุณปู่เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็พวกที่ลบหลู่เขาเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ทุกคนนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เอาคนคนหนึ่งเนี่ยไปอยู่กับเขาแล้วนะครับผมเขาบอกคือต้องพูดอย่างเงี้ยผมคือผมเนี่ยมีน้าชายคนหนึ่งนะครับผมเป็นเหมือนกับว่าเป็นลูกของลุงนะครับผมเขาเนี่ยเป็นคนเหมือนกับว่าสำเร็จเทมาผมติดเหมือนกับว่าชอบเที่ยวคาราโอเกะมีการไปเที่ยวคาราโอเกะติดผู้หญิงคือถ้าเขาหายออกไปจากบ้านเนี่ยก็คือไม่มีอะไรมากคือจะไปอยู่ร้านคาราโอเกะมาเนี่ยผมคือถ้าหมดเงินเขาก็จะกลับบ้านมาซึ่งในช่วงที่คุณปู่ป่วยเนี่ยเขาไม่ได้กลับบ้านมาประมาณ3วันนะครับผมซึ่งผมมาทราบว่าหลังจากที่ผมกลับมาจากขอนแก่นเนี่ยทางบ้านเนี่ยไปพบว่าทางน้าชายคนนี้ผมเป็นศพอยู่ด้านหลังคูคลองที่หลังสวนที่สวนนั่นหรอชายด้านหลังสวนนะผมคือต้องเดินเข้าไปแล้วผมเป็นสภาพศพคือถูกความนานเหมือนกับถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หน้าอกใช่ครับผมคือเหมือนกับว่าได้ความตอนที่พ่อผมเล่าให้ฟังนะผมหลังจากกลับมาแล้วเหมือนกับประมาณว่าทางลุงเล่าฟังว่าหมอผีเนี่ยเขาบอกว่าน้าผมคนเนี้ยเมาครับผมเดินมาแล้วก็มาเหมือนปัสสาวะในที่ของเขานะครับผมเขาก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกับโกรธนะครับผมก็เลยเหมือนกับว่ามีการดนใจอะไรสักอย่างนึงให้กับทางเหมือนกับเป็นสามีของคนที่น้าชายผมเนี่ยไปติดพันที่คาราโอเกะมายิงแล้วผมแล้วก็นำศพเนี่ยมาทิ้งไว้ที่ด้านหลังสวนอืมครับโอ้โหใช่ครับขวัญเรื่องราวก็มีประมาณเนี้ยแล้วคุณกุดนี่ก็เป็นใครอ่ะอ๋อต้องขอโทษด้วยขวัญผมลืมอธิบายไปคือจากที่พ่อรับมาเนี่ยคือคุณกุดเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอ้างแล้วผู้ว่าอ้างตัวคือเขาบอกกับทางหมอผีเนี่ยว่าเขาเป็นทหารทหารรบเขาเป็นคนแบกธงนะครับผมนำทัพให้กับทางประเทศเนี่ยเขาบอกเขามีอายุประมาณ500ปีครับผมจ่าบอกเขาเป็นคนแบกธงนำทัพในการทำสงครามอะไรต่างๆครับผมนี่ผมเคยบอกพี่ขวัญว่าเวลาผมเห็นลักษณะท่าทางเหมือนเขาจะกระโดดจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งตลอดเวลาแล้วคือท่าทางเขาเหมือนกับนั่นที่ผมบอกคือเหมือนกับเขาเหมือนจะแบกอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งคือเขาจะกระโดดตลอดเวลาครับผมใช่ครับผมก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือเหมือนกับเขาแบกธงใช่ครับผมเขาทำท่าเหมือนเขาแบกธงครับผมคือชาวบ้านที่ผ่านไปมาขวัญเขาก็จะมาแจ้งเหมือนกันว่าเนี่ยเห็นเหมือนมีคนเนี่ยกระโดดอยู่ในสวนท่าลักษณะเหมือนแบกของอะไรสักอย่างอยู่ที่ไหล่อะไรประมาณนี้ครับขวัญโอ้แล้วทีนี้ทำยังไงหลังจากทุกคนในครอบครัวของฝั่งคุณพ่อทราบเรื่องแล้วว่าอ๋อมีวิญญาณที่เป็นเหมือนกับเจ้าที่ที่เขายังอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นทหารโบราณทหารเก่านะครับเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่ชอบที่ใครจะไปรบหลู่เขาไม่ชอบที่จะทำอะไรไม่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเราทำยังไงกันในบ้านนะครับครับผมหลังจากเอาได้มีการมีนำหมอผีมาทำพิธีครับคุณขวัญคือก็มีการพูดคุยกันคือคุณพ่อผมเล่าฟังว่าคือทางคุณกุลเนี่ยเขาขอให้ทางบ้านผมเนี่ยมีการตั้งศาลให้เขาภายในสวนตรงที่มีการพบศพ
นาชายผมให้ไปตั้งตรงนั้นโดยสารที่เขาจะให้ตั้งเนี่ยคือเขาไม่ขออะไรครับพี่ขวัญเขาขอเป็นเปยวนหนึ่งอันนะครับพี่ขวัญผูกกับต้นไม้ต้นสุดท้ายสองต้นสุดท้ายที่อยู่ภายในสวนครับผมให้เขานั่นคือสารของเขาที่เขาขอครับแค่นั้นเหรอใช่ครับผมไม่ได้ขอเครื่องเส้นขออะไรแบบไม่มีการขอเครื่องเส้นผมไม่ทราบว่าเขาขอเครื่องเส้นหรืออะไรบ้างแต่ว่าที่อยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าทางหมอผีหรือทางบ้านเนี่ยเขามีการบอกว่าด้วยความเชื่อครับผมจะมีการตั้งศาลอะไรให้แต่ซึ่งทางคุณกุฎเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ขอศาลเขาขอแค่ถ้าจะให้เขาอยู่เนี่ยก็แค่มาจุดธูปอัญเชิญเขาไว้ตรงนี้แล้วก็ให้นำเปยวนเนี่ยเหมือนนำเปครับผมครับผูกกับต้นไม้ครับดักสองต้นด้านหลังสุดเพื่อเป็นที่อยู่ให้เขาพอครับนี่คือสิ่งที่เขาขอแล้วหลังจากทำให้เขาเรียบร้อยแล้วคุณปู่อาการเป็นไงบ้างคือต้องบอกอย่างนี้ผมหลังจากนั้นคุณปู่ก็คือเขาด้วยการที่ป่วยแบบอัมพาตผมก็สุดแล้วก็เสียมาในตอนหลังใช่ครับครับเนื่องจากอายุของท่านก็เยอะมากแล้วถูกไหมฮะณตอนนั้นคือตอนนั้นไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมประมาณ70-70 ปีแต่คุณปู่เป็นคนที่แข็งแรงมากเลยคนต่างจังหวัดสมัยก่อนแข็งแรงอยู่แล้วเนาะอายุยืนไปอยู่ละนะครับแล้วทีนี้ผ่านมา15 ปีแล้วทุกวันที่ศาลยังอยู่ไหมผมบอกขวัญเนี่ยครับนี่คือเป็นครั้งเดียวและครั้งแรกที่ผมไปที่นั่นเลยหลังจากนั้นไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกเลยฮะได้ครับผมงั้นผมบอกพี่ขวัญนี้ก่อนว่าทำไมแม่ผมไม่ไปผมด้วยความที่ผมตื่นเต้นด้วยผมเลยเรียบเรียงเรื่องไม่ค่อยเข้าใจฮะคือต้องบอกนี่คือช่วงที่แม่กับพ่อผมเขาแต่งงานกันนะครับผมแม่ผมเนี่ยเคยไปละครั้งหนึ่งใช่ครับผมแล้วน่าจะเป็นความเชื่อของทางภาคอีสานหรือเปล่าครับผมที่เขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องปอบหรืออะไรต่างๆมาเนี่ยครับผมซึ่งแม่ผมเนี่ยเขาไปเห็นว่ามันมีจริงเขาก็เลยกลัวครับผมแล้วเหมือนกับว่าที่แม่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมว่าคือเหมือนกับว่าคือคนที่เห็นปอบเนี่ยคือเหมือนเขาเสียชีวิตกันหมดเลยแล้วแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นเขาก็เลยกลัวทั้งนั้นมาเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้ากลับไปแล้วคือเหมือนกับว่าพ่อเนี่ยเขาก็คือตัวพ่อเองด้วยนะครับผมก็ไม่กลับไปเหมือนกับเป็นการทำพิธีแต่ทุกอย่างก็คือตัดขาดคือไม่กลับไปครับใช่ครับอันนี้คือนี่คือสาเหตุที่คุณแม่ไม่ไปไม่ไปเยี่ยมคุณปู่ไม่พาเราไปด้วยแล้วก็นั่นคือครั้งเดียวในชีวิตที่เรากลับไปบ้านปู่ตรงนั้นใช่ครับก็เลยไม่รู้ว่าทุกวันนี้ศาลยังอยู่ไหมถูกไหมฮะแล้วคุณพ่อมีโอกาสได้ไปไหมคุณพ่อก็ไม่ไปครับนั่นก็เป็นครั้งเดียวที่พ่อไปเหมือนกันแล้วก็ไปแค่ตอนเผาศพปู่พ่อไม่ไปเลยที่คุณแม่เล่าให้ฟังเหมือนกับว่าเป็นการทำพิธีบางอย่างครับพี่ขวัญเพื่อที่จะไม่ให้ปอบมันมากินเขามากินลูกความเชื่อเนาะความเชื่อของทางฝั่งภาคอีสานเนาะเรื่องของปอบนี่ก็อยู่กันมานานมากๆนะฮะใช่โอ้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมได้ครับโอ้ยสนุกดีอ่ะคุณหนวดผมว่าฟังแล้วก็แปลกแต่แรกผมก็สงสัยว่าที่กระโดดเนี่ยคือวิญญาณอะไรวิญญาณใครแล้วมาเข้าร่างหมอธรรมก็คือหมอผีนี่แหละนะครับพอรู้ต่างๆก็ตั้งศาลเรียบร้อยแต่ก็ความคืบหน้าก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วคนที่อยู่ที่นั่นครอบครัวของเราอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างถูกไหมฮะใช่ครับพี่ขวัญอ้าวนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับได้ครับพี่ขวัญแต่ผมรบกวนอะไรนิดนึงครับคือผมมีการส่งรูปบางอย่างเข้าไปในไลน์เพื่อให้พี่ขวัญก็ดูถ้าสะดวกลองเปิดดูได้ไหมครับได้ฮะว่ามันคือรูปอะไรเพราะว่าผมคุยพี่ป๋องครับแบบนี้พี่ขวัญคือผมเจอเรื่องที่เห็นที่ระบุตัวตนได้ว่าเนี่ยคือเป็นตัวตนแล้วเป็นดวงวิญญาณเนี่ยทั้งหมด5 เรื่องเรื่องนี้ผมเล่ากับเดชอบไปละ2 เรื่องคือเล่าพี่ป๋องแล้วพี่ขวัญไปเหลืออีก3 เรื่องคือภาพที่ผมส่งไปพี่ขวัญดูมันเป็นเรื่องล่าสุดที่ผมเจอเมื่อปีที่แล้วใช่ครับผมแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่หายไปใช่ครับผมใช่ผมก็เลยอยากเห็นเหมือนกันเดี๋ยวผมส่งไปให้ในเข้าไลน์ ID The Shock Radio ใช่ไหมหรือว่า @ The Shock 13เป็นรูปเดนั่นเป็นที่เป็นเบอร์โทรที่ให้ฝากเลยนั่นคือ ID The Shock Radio โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ออกไปดูก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนพักเบรกพี่ขวัญออกขอแยกออกไปดูหน่อยแล้วกันนะครับมีคุณลักษณะ3,000พิจิตรีบอกว่าคุณหนวดเป็นคนเล่าเรื่องดีมากครับเมื่อ2 คืนที่แล้วโทรมาเล่าเรื่องยืมห้องเพื่อนเล่าพี่ป๋องน่ากลัวดีนะครับครับผมนะฮะแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าเรื่องคุณหนวดเนี่ยเกิดจังหวัดไหนครับพี่ขวัญจากคุณหมูราตีนะครับที่ขอนแก่นครับผมเนาะนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับบุคคลที่ต้องธรณีศาลหรือว่าผีเจ้าที่มักจะมีอาการเส้นเลือดในสมองผมเจอมาหลายรายแล้วจากศิษย์หลวงพ่อกลวย
อันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าเนาะเรื่องของการสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ไว้และคำนี้ผมว่าใช้ได้เสมอนะนะครับใช่ครับผมเอานี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบ้านคุณปู่นะคุณนวดครับผมยังไงก็คราวหน้ายังเหลืออีก3เรื่องเนี่ยว่างๆโทรศัพท์มาเล่ากับพวกเรานะครับยินดีนะครับได้ครับยินดีครับทุกคนขอบคุณมาแล้วจะกลับกรุงเทพวันไหนครับเนี่ยเอาเดี๋ยวกลับวันจันทร์ครับผมกลับวันนี้คือมาทำใช่ครับมาทำร้านอาหารนะครับผมที่สุพรรณก็เลยมาทำร้านอาหารหมายความว่าเราดูแลเป็นโฟร์แมนเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่มาเปิดเองครับผมเป็นกิจการครอบครัวชายกำลังทำอยู่ถ้าเกิดชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรโอ้ยังกำลังเราเพิ่งเริ่มทำครับทุกคนเราทำเป็นคล้ายคาเฟ่ประมาณนี้ครับเอาหรอคุณรอคู่คลองอยู่ถ้าเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะเรียนเชิญเดี๋ยวเขามาเที่ยวกันยินดีวันไหนโทรศัพท์มาเล่าในรายการของเราโปรโมทได้นะได้เผื่อคนที่อยู่สุพรรณบุรีไปใช้บริการนะฮะได้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณนวดครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปนะครับมารออยู่เรียบร้อยนะครับเป็นสายของคุณติ๊กฮะคุณติ๊กตั้งชื่อเรื่องว่าทริปนี้เพื่อนจองนะครับผมเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยและเพื่อนๆ นะเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ8เดือนที่ผ่านมาเกือบปีแล้วนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดตราดครับภาคตะวันออกนะฮะและเรื่องนี้นะครับคุณติ๊กพร้อมแล้วนะครับอยู่กับเราคุณติ๊กสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณติ๊กเสียงดังฟังชัดดีนะฮะครับได้ยินชัดเจนนะครับได้ยินชัดเจนครับตอนนี้คุณติ๊กกลับถึงบ้านหรือยังเพิ่งถึงบ้านเมื่อสักครู่นึงครับเมื่อกี้เห็นรถก็เห็นน้องไป เห็นน้องไปบอกว่าถามพี่ติ๊กว่าพี่ติ๊กถึงบ้านหรือยังครับอะไรเงี้ยตอนนี้ถึงเรียบร้อยแล้วนะจอดรถแล้วนะจอดรถเรียบร้อยครับโอเคอยู่ในรถหรือว่าขึ้นมาบนบ้านแล้วตอนนี้อยู่ในรถครับผมเอาแล้วสิขึ้นบ้านเดี๋ยวคนที่บ้านจะตื่นอ๋อแล้วบรรยากาศรอบๆที่จอดรถตอนนี้มันดูน่ากลัวไหมมันมืดไหมหรือว่าก็มืดนะในหมู่บ้านเอาสร้างบรรยากาศเหมือนกันเหมือนขวัญนะฮะปิดไฟแล้วก็นั่งฟังเรื่องของคุณติ๊กด้วยนะครับผมเอาละครับคุณติ๊กครับเรื่องนี้ทริปนี้เพื่อนจองเกิดขึ้นกับตัวเองและเพื่อนๆที่จังหวัดตราดด้วยใช่ครับเรื่องเป็นยังไงบ้างครับครับก็เดี๋ยวเล่าย้อนไปนะครับก็เรื่องนี้เกิดประมาณช่วงเดือนมกราปีต้นปีที่ผ่านมานะครับปีนี้4 ปี62นี่แหละนะครับคือผมเนี่ยกับเพื่อนนะครับจะมีกันประมาณ8คนครับนะครับเนี่ยกลุ่มก็มี8คนแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ชอบขับรถบิ๊กไบค์นะครับครับก็จะขับรถไปเที่ยวกันปีนึงก็2ทริปถึง3ทริปแต่ก็จะไปด้วยกันเนี่ย8คนประจำนะครับเพียงแต่ทริปที่ตลาดเนี่ยนะครับก็พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งอยากไปมากเลยเขาก็ทำการจองลงทำอะไรซื้อตั๋วที่พักในงานท่องเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนดีลอะไรไว้หมดเลยนะครับก็สรุปแต่ทริปเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไปกันแค่5คนนะครับก็คือไปกัน5คนแต่สรุปแล้วคนที่เป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนะครับคนที่จองอะไรเนี้ยเขาไม่ได้ไปพอดีเขาก็ไม่ได้ไปก็ส่วนแรกก็เหลือไปกัน4คนคือคนจองก็ไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปด้วยครับคนจองไม่อยากไปแต่ก็ไม่ได้ไปด้วยก็เลยเหลือไปสุดท้าย4คนนะครับส่วนอีก3คนในกลุ่มเนี่ยที่มี8คนเนี่ยอันนี้เขาติดอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็สุดปลุกไปกัน4คนนะครับก็เราออกจากกรุงเทพนะครับประมาณสักเที่ยงคืนนะครับซึ่งแผนเนี่ยเราอยากไปถึงที่ตราดเนี่ยนะครับประมาณสัก4:00 เพื่อจะได้ให้ทันเรือรอบแรกรแล้วเราก็จะข้ามไปเกาะช้างนะครับ ก็โอเคเราก็ขับออกจากเรือสักเที่ยงคืนมาเที่ยงคืนได้ช่วงประมาณสักประมาณ2:00ประมาณผมจำได้สัก2:30นะครับ ตอนนั้นน่าจะอยู่เขตของจังหวัดจันทบุรีแล้วนะครับ ผมเนี่ยจะขับคันสุดท้ายนะครับปิดขบวนเลยปิดท้ายเลยปิดขบวนเลยใช่ได้ผมขับช้าสุดแต่เพื่อนนะครับเร็วยังไงก็ต้องรอผมนะครับ แต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันเป็นถนนที่ค่อนข้างมืดนะครับเราก็เห็นไฟรถของหน้าเพื่อนคันหน้าคันไฟของไฟท้ายของเพื่อนนะครับก็อยู่ห่างสักประมาณสัก50 เมตรนะครับแต่จังหวะนั้นเนี่ยผมได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเสียงเฉพาะของรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับคือต้องคืออย่างเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นกัน4คันวันนั้นเนี่ยเราขับรถที่เป็นเอาค่ายที่มาจากญี่ปุ่นละกันนะครับแต่ที่สิ่งที่ผมได้ยินเสียงเนี่ยก็คือมันเป็นค่ายของทางฝั่งยุโรปนะครับ
เสียงมันจะแปลกแล้วมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของมันโดยเฉพาะเลยนะครับผมได้ยินอยู่ประมาณสักผมว่าประมาณ 2-3 กิโลเนี่ยอยู่ข้างๆหูผมตลอดเลยซึ่งตอนนั้นจริงๆเนี่ยผมบอกเลยผมกลัวนะเพราะว่ามันไม่มีรถอะไรเลยมีแต่ที่เราแซงก็แซงรถบรรทุกรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ระยะมันก็ค่อนข้างห่างแต่เป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ชัวร์ๆนะครับสักสองกิโลผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นปั๊มน้ำมันเพื่อนผมก็จอดเลยก็เข้าปั๊มปกติไม่ได้มีอะไรทันทีที่ทุกคนถอดหมวกนะครับก็คือจะพักผ่อนจะรีแลกอะไรเงี้ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยได้ยินเสียงรถนี่ไหมก็ถูกว่าทุกคนได้ยินทุกคนอ๋อตอนแรกเราคิดว่าเราได้ยินคนเดียวใช่ครับคือถ้าบอกว่าเวลาขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราได้ยินเสียงรถเราเนี่ยจะได้ยินเป็นหลักอยู่แล้วล่ะครับแต่เสียงของเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้ยินแหละแต่ถ้ามีที่มันแปลกมาเนี่ยนะครับเราก็จะแบบรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันไม่ได้มากับเราเสียงนี้มันเป็นรถรถคนอื่นอะไรอีกแบรนด์นึงอีกรุ่นนึงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมันนะครับครับใช่พอเราถึงปั๊มก็เปิดหัวคุยกันทุกคนตกใจแต่ก็ถามว่ากลัวไหมผมเชื่อว่าทุกคนกลัวนะณวันนั้นณตอนนั้นนะครับก็ไม่คิดอะไรก็โอเคก็พักสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เราเดินทางต่อหลังจากนี้นะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับเราไปถึงที่ท่าเรือก็ประมาณสักตีสี่ครึ่งได้แล้วก็ไปถึงแล้วก็นั่งพักนะครับเพราะว่าเรือเนี่ยมันออก6 โมงเหตุการณ์ต่อมาเนี่ยนะครับตอนเราไปซื้อตั๋วเรือเนี่ยก็เดินเพื่อนหนึ่งก็เดินไปซื้อตั๋วเรือผมก็นั่งรออยู่พอเพื่อนเดินกลับมาเสร็จก็หน้าแบบหน้าเจือนเจือนนิดนึงก็ถามเป็นไรเป็นไรเป็นไรเพื่อนบอกว่าเอ้ยตอนไปตอนขอตัวเอ้ยตอนเราไปซื้อเนี่ยตอนกูไปซื้อเนี่ยพนักงานมันฉีกตั๋วให้5 ใบว่ะแล้วมันแล้วใช่แล้วมันคิดตังเรา400 บาทซึ่งมอไซค์เนี่ยคันละ80 บาทถ้า84มันก็ต้อง32ถูกไหมครับครับก็เพื่อนในร้านสองว่าพนักงานฉีกตั๋วเนี่ยมันฉีกมาให้5 ใบแล้วมันบอก400 บาทผมมันก็งงว่าเอ้ยทำไมมันเป็น4 คนครับแล้วพนักงานคนนั้นนะครับเขาก็เหมือนพยายามแบบจะโง่ไปดูว่าเฮ้ยเออ4 คันเหรอแล้วเขาก็บอกกับเพื่อนผมว่าเออโทษทีค่ะดูผิดโอเคอันนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็มันก็ปล่อยเดินผ่านไปโอเคเราก็ข้ามเรือไปที่เกาะนะครับแล้วก็ไปที่พักนะครับไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับได้ครับก็คือเพื่อนคนที่เขาจองเนี่ยเขาก็จัดการมาให้หมดแล้วแหละก็มีพี่เป็นเหมือนน่าจะเป็นผู้จัดการรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทไม่ใหญ่นะครับชื่อพี่ทิพย์ก็ไปถึงก็ไปคือตอนนั้นไปถึงเช้าค่อนข้างเช้า7 โมงนะครับพอข้ามเรือเนี่ย7 โมง 8 โมงเนี่ยเราถึงที่พักแล้วมันยังเข้าพักไม่ได้ก็เลยเขากะว่าจะเอาของที่ฝากอะไรกันก่อนแล้วก็ว่าจะไปเที่ยวน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ทิพย์เนี่ยคำแรกที่พี่ทิพย์ทักเนี่ยพี่ทิพย์เขาก็สวัสดีกันปกติไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็พอถึงตอนที่เราจะบอกเนี่ยเราฝากของนะอะไรเงี้ยครับพี่ทิพย์เขาก็เหมือนพูดทำนองแซวมาว่าเนี่ยปกติเนี่ยบ้านหลังเนี้ยพี่ไม่ให้นอน5 คนนะพี่ให้นอนแค่4 คนก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็แปลกๆตั้งแต่ได้ยินเสียงรถตั้งแต่ตัวเรือนะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ทิพย์ทักว่าเฮ้ยปกติเนี่ยบ้านหลังนี้พี่ไม่ให้นอน5 คนนะพี่เป็นพี่แค่4 คนแล้วก็ส่วนเตียงเสริมจะให้พี่วางตรงไหนก็เดี๋ยวกลับมาก็มาบอกพี่ละกันเดี๋ยวพี่จะได้วางให้ก็เหมือนกับจากที่เราจะไปเที่ยวช่วงกลางวันกันก่อนนะครับโอเคก็เราก็เริ่มแปลกๆแล้วมันอะไรมันอะไรโอเควันแรกที่เราไปถึงเนี่ยเราก็ไปเที่ยวกันครับไม่มีอะไรจะพาไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวความช้างอะไรเงี้ยนะครับก็อีวันก็เราก็กลับมาที่รีสอร์ทก็นอนปกติไม่มีอะไรนะครับแล้วก็พอตอนคืนเนี่ยเราก็มีนั่งกินอะไรกันนิดหน่อยก็มีกินแอลกอฮอล์อะไรกันเงี้ยนะครับตามภาษาเพื่อนผู้ชายกันก็มีเพื่อนของคนหนึ่งเนี่ยอันนี้บอกชื่อได้ชื่อเบียร์คนชื่อเบียร์เนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้างที่เป็นคนที่แบบมีเซนเรื่องสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยเยอะเป็นพิเศษคือแบบเขาก็จะแบบสัมผัสได้อะไรของเขานั่นแหละนะช่วงนั้นประมาณสัก5 ทุ่มก็นั่งกินกันอยู่4 คนแต่เพื่อนอีก2 คนก็บอกว่าเริ่มแบบเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเมาแล้ว
ก็จะหลับแหละไม่หลับแหละผมเนี่ยนั่งอยู่กับเพื่อนชื่อเบียร์ตลอดนะครับครับช่วงประมาณกินไปเนี่ยสักถ้าผมจำได้สักตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งเนี่ยอยู่ดีเบียร์เนี่ยเหมือนตาเขาเนี่ยเขามองไปที่จุดหนึ่งมันมองไปที่จุดใต้ต้นไม้จุดหนึ่งเพื่อมองนานมากเลยครับผมก็กลัวผมก็ไม่กล้าถามว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนคนนี้มันมีเซนต์ถูกไหมเพื่อนในกลุ่มเราใช่ใช่มันมีเซนต์มันชอบเห็นอะไรแปลกๆเวลาไปทิปอะไรเงี้ยมันจะรู้ว่าอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนคนนี้มันนั่งจ้องออกไปข้างนอกเราก็รู้ล่ะว่าอาจจะเห็นอะไรแต่เราก็ไม่กล้าถามถูกไหมใช่ครับโอ้โหอย่างเงี้ยพี่ขวัญเรานั่งเนี่ยเราหน้าไปทะเลหมดเลยฮะนะครับหันหน้าหน้ามองทะเลครับแต่เพื่อนชื่อเบียร์เนี่ยหันหลังกลับมาแล้วมองไปที่มุมนึงซึ่งเป็นมุมต้นไม้ธรรมดาไม่ได้มีอะไรนะแล้วมองนานมากมองเกือบ30วินาทีครับผมก็จะถามว่าเฮ้ยเบียร์มองอะไรวะก็ไม่กล้าถามก็กลัวด้วยเพราะมาเหตุการณ์มันเริ่มที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกก็เริ่มปกติแล้วล่ะครับครับหลังจากสัก30วินาทีได้ครับคนชื่อเบียร์เนี่ยลุกไปเลยลุกเดินไม่บอกผมสักคำลุกเดินหายไปเลยครับไปไหนสรุปว่าคือเขาไปนอนคุมโปงฮะคือระหว่างที่นั่งสังสรรค์กันอยู่เฮฮากันอยู่พอเบียร์เริ่มมองในจุดหนึ่ง30วิแล้วก็ลุกพูดแล้วก็เดินเข้าห้องไปเลยเหรอใช่ครับคือลุกแล้วแบบคืออาการเหมือนว่าคนเห็นอะไรสักอย่างนึงแล้วแบบไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอะไรต่อแล้วลุกเลยแล้วก็ไปห้องเลยคือเดินหายไปเลยอุ้ยลุกบอกเพื่อนสองคนเนี้ยครับเฮ้ยตื่นไอเดียมันไปนอนแล้วมันไปไหนไม่รู้มันอยู่ดีมันก็เดินไปเราก็เก็บผมก็เก็บของสิ่งแรงฮะก็คือเข้าไปที่ห้องพักคือผมเนี่ยจะนอนกับเบียร์นะครับเข้ามาเนี่ยเบียร์คุมโปงแล้วครับผมก็โอเคก็ไอ้เพื่อนคุมโปงก็เราคือผมก็ไม่อยากไปอะไรกับเบียร์นะครับไม่อยากไปถามไม่อยากอะไรแล้วผมก็คิดละมันคงต้องมีอะไรสักอย่างแหละก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช้าค่อยคุยแล้วกันครับนะครับเช้าค่อยคุยโอเคก็ผ่านไปตื่นเช้ามาก็สักมัน 7-8 โมงก็ตื่นก็ปลุกเพื่อนเพื่อจะไปกินอาหารเช้าที่ทางรีสอร์ทเขาจัดให้นะครับก็เป็นโต๊ะจัดให้แล้วก็พอดีที่โต๊ะเนี่ยเขาจะมีเขียนชื่อของคนที่จองของห้องอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าโต๊ะที่ผมวันนั้นที่ผมไปเนี่ยเขาจัดให้5 คนเอ้า5 คนอีกแล้วเออครับนั่นดิแล้วก็ทุกคนเห็นว่ามี5 คนเนี่ยเนื่องจากก็จะมีแก้วน้ำเปล่าแก้วหนึ่งกับแก้วน้ำส้มวางคู่กันเป็น5 ชุดคนก็เลยมองหน้ากันเฮ้ยเขาคงจัดเกินมั้งก็ไม่มีแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆอะไรๆก็กินไปนะครับก็อันนี้คือในเครื่องการที่เกิดขึ้นของวันที่2นะครับพอเพื่อนกินเสร็จเนี่ยผมก็เลยไปถามน้องที่เป็นพนักงานเสริมเนี่ยถามว่าน้องทำไมถึงจัด5 ที่น้องเขาเลยบอกว่าพี่ฟังทิพย์บอกว่าให้จัด5 ที่ค่ะผู้จัดการแล้วพี่ไม่ได้มากัน5ผู้จัดการคือพี่ทิพย์แล้วพี่ไม่ได้มากัน5 คนหรอกค่ะผมก็เลยวัดใจไปเลยผมถามน้องเลยน้องเห็นพี่มากันกี่คนน้องเขาก็ยิ่งไปสักพักหนึ่งครับแล้วเขาบอกว่าก็4 ค่ะก็4 ค่ะคือตอนนี้หลังจากน้องบอก4 คนเนี่ยผมอยากหาตามหาพี่พรทิพย์เลยว่าพี่ทิพย์เนี่ยอยู่ไหนนะครับเพราะว่าวันนั้นพี่ทิพย์เขาเป็นคิวเขาหยุดพอดีก็เลยไม่ได้เจอพี่ทิพย์ไม่เจอพี่ทิพย์หยุดงานพอดีใช่หยุดเป็นเหมือนคิวหยุดของเขาพอดีครับเพราะว่าใจจริงผมจากตอนเช้าวันนั้นเนี่ยผมกะเลยว่าเอาวะลุยเลยถามเลยใจยังไงก็ถามดีกว่าเห็นหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปครับสุภาพพี่ทิพย์เนี่ยก็ลาก็ผ่านไปก็ไม่เจอพี่ทิพย์เลยวันนั้นไม่เจอก็เลยไม่รู้คำตอบครับเพราะน้องนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับก็ผ่านไปนะครับจนถึงตอนกลางคืนวันที่2นะครับคือสุดท้ายแล้วนอนคือสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าคือต้องบอกอย่างนี้ครับพี่ขวัญตั้งแต่วันที่เรามาอยู่วันที่1ถึงวันที่2เนี่ยนะครับผมกับเบียร์เนี่ยมีช่วงนึงที่คุยกันเราคุยกันว่าผมคุยกับเบียร์ว่าผมรู้สึกว่าเหมือนมันมีใครมากับเราอีกสักคนนึงเนี่ยตลอดเลยหรืออยู่กับเราเนี่ยตลอดเลยครับมึงรู้สึกมั้ยเพราะว่าเบียร์เนี่ยเค้าจะมีเซนส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถามว่าเบียร์รู้สึกมั้ยเบียร์ก็พยักหน้านะครับเขาก็พยักหน้าโอเคก็จบไปโอเคถึงตอนกลางคืนครับพี่ขวัญอันนี้คือที่แบบว่าจังๆเลยผมก็นอนกับเบียร์มันเป็นเตียงคิงไซส์นะครับเตียงใหญ่เลยเตียงใหญ่ใช่เตียงใหญ่เลยก็ตอนที่เรานอนเนี่ยคืนนั้นเนี่ยเรากินกันนิดหน่อยเราไม่ได้กินเยอะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังจะมีใครอยู่กับเราแต่เรานี่แหละมากับเราด้วยตลอดเลย
ผมเลยเอาเลยครับนอนกับเบียร์เนี่ยผมบอกผมนอนกับเบียร์กับสองคนถูกไหมครับครับสักประมาณกลางดึกเนี่ยผมบอกเฮ้ยเบียร์มึงหยับไปหน่อยดิเบียร์ก็งงหยับไปไหนอ่ะแล้วหยับไปให้มันริมๆหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยผมจะหยับไปหาเบียร์ให้มันมีช่องว่างเหมือนให้นอนได้สามคนคือเราขยับฝั่งเราให้ว่างเราไปนอนชิดกับเบียร์ซึ่งเท่ากับว่าเหมือนกับคุณนอนตรงกลางของเตียงเลยถูกไหมถูกต้องใช่ครับเป็นตอนตรงกลางของเตียงเลยนะครับแล้วผมก็พูดขึ้นมาเลยว่าถ้ามาด้วยก็ทำให้รู้ก็อะไรก็ได้ให้รู้ผมก็เลยเบียร์ตอนนั้นเบียร์ตกใจหันว่าอ้าวไอ้ปิ๊กพูดอย่างนี้ทำไมวะเออมึงไม่ถามกูสักคำเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งที่คุณติ๊กก็บอกกับเราเมื่อกี้ว่าเล่าให้ผมฟังว่าคุณติ๊กก็เป็นคนที่กลัวถูกไหมกลัวใช่ครับกลัวแต่ก็เอาวะไหนๆก็ลองดูเลยจะกลับแล้วพรุ่งนี้จะกลับแล้วอ่ะจะกลับแล้วก็เลยพูดมันพูดไปรอแต่ว่าถ้ามาก็อ่ะก็ให้รู้หน่อยละกันอะไรอย่างนี้ละกันครับให้รู้หน่อยละกันไม่เกินผมเท่าความชอบความรู้สึกสัมผัสได้นะครับไม่น่าเกิน5นาทีเตียงเนี่ยมันยุบไปเลยพี่ขวัญข้างข้างเรานะยุบแบบข้างๆผมเลยครับยุบปุ๊บไม่นับ1ถึง3ผมกับเบียร์ลุกพึบไปเปิดไฟเลยครับนะครับลุกไปเปิดไฟดูปรากฏว่าไอ้ตรงที่ผมขยับไว้เนี่ยนะครับพี่ขวัญลองนึกภาพตามนะครับถ้ามีคนมานอนเนี่ยนะครับแล้วคนแล้วคือเราจะมองว่าถ้าเตียงแบบเตียงมันตึงๆถูกไหมครับถ้ามีคนไปนอนเนี่ยเราจะรู้ว่าเตียงเนี้ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยมีคนนอนครับมันกลายเป็นว่าผมลุกไปแล้วเปิดไฟเนี่ยเตียงเนี่ยมันจุดที่มันจับที่มันมีเหมือนร่องรอยคนนอนเนี่ยเป็นสามคนหลังจากนั้นเนี่ยผมกับเบียร์ก็เลยไปนอนกับเพื่อนอีกห้องนึงอ้าวคือขอไปนอนกับเพื่อนด้วยนอนกับเพื่อนเลยครับไม่ไหวแล้วเพื่อนอีก2คนเขาไม่ตกใจไม่งงไม่อะไรฮะก็ตกใจครับก็ถามว่าอะไรมีอะไรกันอะไรเงี้ยผมก็เลยยังไม่ได้บอกอะไรก็นอนด้วยนอนไม่ค่อยหลับครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปนอนด้วยกัน4คนแต่ก็จะมีโซฟาบางก็จะมีโซฟามีอะไรก็ผมก็นอนโซฟาแล้วเบียร์ก็คือไปนอนกับเพื่อนบนเตียง3คนนะครับก็คือเนี่ยตอนนี้ที่แบบไม่ไหวแล้วต้องมีอะไรมากับเราด้วยแน่นอนเลยครับนะครับก็โอเคก็คืนนั้นก็คือไปนอนกับเพื่อน4คนครับผมนะครับโอเคพอเช้ามาเนี่ยเราก็กลับกรุงเทพแล้วนะครับกลับกรุงเทพมาอันนี้เหตุการณ์ปกติไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรจนถึงกลับถึงกรุงเทพนะครับโอเคผมถึงก็ถึงเล่าถึงจบแล้วนะครับก็ผมเลยสรุปกับพี่ขวัญกับเพื่อนที่ฟังแล้วกันนะครับคือก่อนหน้าที่ผมจะไปเนี่ยนะครับเพื่อนไอ้คนที่จองไว้เนี่ยนะครับที่คนจัดการทุกอย่างเนี่ยเขาเสียชีวิตเอ้าเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละนะครับซึ่งงานศพของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นงานศพที่จัดขึ้นก่อนที่เราจะไปทริปเนี่ยนะครับประมาณ1 เดือนได้ประมาณ1เดือนได้เพราะว่าตอนที่เราไปเคารพศพอ่ะนะครับเพื่อนในกลุ่มเนี่ยแหละก็จุดธูปแล้วก็คือผมนึกได้ว่าเพื่อนเนี่ยไปพูดว่าเสียดายเนาะมึงเลยไม่ได้ไปเกาะช้างเลยมึงอยากไปแท้ๆอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเป็นคนจัดการเป็นคนอะไรหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อนคนนี้ก็คือเสียชีวิตแต่ก่อนที่เราจะไปเกาะช้างเนี่ยเราก็คุยกันว่าเราจะไปดีไหมหรือว่าเราจะยกเลิกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับท้ายก็ไม่ได้ยกเลิกก็ไปนะครับก็ไปกัน4คนนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาตอนแรกที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเสียงรถนะครับไอ้เสียงนั้นเนี่ยแหละมันเป็นเสียงของรถเพื่อนผมอ๋อก็เราทำไมถึงกลัวถูกไหมใช่จำได้ว่าไอ้เสียงรถคันเนี้ยมันเป็นรถเพื่อนมันเป็นรุ่นที่เพื่อนขับหรือเพื่อนเสียชีวิตใช่ครับมันเป็นเสียงรถที่รถเพื่อนขับมันเป็นเสียงเครื่องยนต์ของรถยี่ห้อนี้ครับแล้วก็เป็นท่อไอเสียของรุ่นนี้ซึ่งเป็นรถของเพื่อนเพื่อนที่เขาเสียชีวิตนะครับแล้วตอนที่ถึงปั๊มที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกนะครับถึงปั๊มน้ำมันเนี่ยคนถอดหมวกมาเนี่ยมองหน้ากันก็รู้แหละ
เรารู้คือจริงๆต้องบอกว่าเรารู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละว่ามาด้วยเพื่อนมาด้วยมาด้วยใช่ครับแต่พอเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนะครับตั้งแต่เรื่องตัวเรือเรื่องพีทิพย์ทักเรื่องเรื่องข้าวเช้าอะไรอย่างเงี้ย คือต้องบอกว่าทุกคนรู้หมดแหละแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันใช่รู้กันก็แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับส่วนเรื่องเตียงที่ผมเล่าให้ที่ขวัญฟังก็คือว่าผมรู้แหละว่าต้องเป็นมันแหละผมถึงกล้าพูดว่าถ้ามาก็เอาให้รู้หน่อยละกันถึงรู้ไงว่าคือถึงรู้ว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเนี่ยถ้าไปเชิญวิญญาณอื่นที่ตามเรามาเนี่ยจะกล้าเชิญเข้ามาที่ห้องเราเหรอถูกไหมใช่ทั้งหมดมันเฉลยสุดก็คือนั่นคือเชื่อกันว่าทั้งกลุ่มเชื่อกันว่า4คนว่าเพื่อนคนนี้มากับเราด้วยใช่ครับคือเชื่อจริงเราเชื่อกันตั้งแต่เรารู้กันตั้งแต่เสียงรถตั้งแต่ขามาแล้วล่ะแต่ก็ไม่มีใครแบบว่าก็มาเฉลยทั้งหมดนะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราสงสัยกันคนที่5คือใครพี่ก็สงสัยมาตลอดว่าคนที่5คือใครก็คือเพื่อนคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของตัวต้นตัวตีนะครับใช่ครับการมาทริปนี้ที่เกาะช้างใช่ครับแล้วก็เป็นเจ้าของเสียงนี่แหละเสียงมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้แหละแล้วทีนี้เบียร์ย้อนกลับมาที่เบียร์ก่อนวันที่แรกที่นั่งดื่มกันนะแล้วเบียร์หันไปเห็นเนี่ยเบียร์เห็นอะไรเบียร์เล่าให้ฟังเปล่าก็หลังจากวันที่กลับมานะครับถึงกรุงเทพก็คุยกันก็คือเบียร์ก็เล่าให้ฟังแบบก็ไม่ได้กลัวอะไรเพียงแต่ใบเบียร์บอกว่าเบียร์เห็นเหมือนเพื่อนคนนี้แหละแต่ไม่เห็นหน้าเห็นเป็นร่างเป็นเงาดำๆซึ่งจากดูจากรูปร่างจากอะไรเนี่ยเบียร์พยายามเพ่งที่เบียร์บอกว่าที่ผมบอกว่าเบียร์หยุดมองไป30วิเนี่ยเบียร์เล่าให้ฟังเบียร์เล่าให้ฟังว่าครูพยายามเพ่งดูว่าใช่ไหมคืออย่างที่บอกครับว่าเรารู้แล้วล่ะว่าเพื่อนคนนี้มาด้วยแต่เบียร์เนี่ยพยายามเพ่งว่าใช่ไหมแต่เบียร์บอกแค่ว่าเบียร์ไม่ได้เห็นหน้าเห็นแค่หุ่นเห็นแค่รูปทรงเห็นร่างธรรมดานะครับเป็นเงาอย่างเงี้ยเบียร์ก็คิดว่าใช่เพราะรูปร่างก็เป็นเพื่อนเราอยู่แล้วใช่ก็เพื่อนก็หุ่นของเพื่อนเราก็พอจำได้พอเคลียร์อะไรเงี้ยครับเบียร์ก็เห็นว่ามันใช่เบียร์ก็เลยลุกไปบอกว่าที่ไม่อยากบอกเนี่ยเพราะว่าก็กลัวเพื่อนกลัวด้วยแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็กลัวด้วยก็เลยไปนอนดีกว่าครับผมครับผมเฉลยเรียบร้อยก็จะมีเฉลยเรียบร้อยคนที่5ที่มากับเราก็คือเป็นเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วครับใช่ครับพี่ขวัญแล้วก็มีนิดนึงครับพี่ขวัญขอสั้นๆแล้วกันครับคือก่อนที่เพื่อนผมจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับย้อนไปที่ตอนช่วงที่ผมเสียชีวิตนะครับคืนวันนั้นเนี่ยคืนที่เพื่อนผมเสียชีวิตเนี่ยเรานัดกินข้าวกันที่บ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มี8คนนะครับที่บ้านสวรรค์แถวไซน้อยนะครับวันนั้นเนี่ยเราก็นัดมากินข้าวกันก็4ทุ่ม5ทุ่มเราก็นัดกินข้าวกันปกติกินเหล้ากินอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนคนนี้แต่คนนี้เขากลับจากชลบุรีเข้าไปกับทริปกับอีกกลุ่มนึงอยู่ครับอีกกลุ่มนึงแล้วเขาก็จะตามมาช่วงประมาณแต่คือบอกกับเราว่าถึงมาสักเที่ยงคืนไม่เกินเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยเขาก็ขับรถเนี่ยเขาไม่ได้ใส่แฮนด์ฟรีที่สามารถคุยระหว่างขับได้เราก็ไม่ได้โทรตามไม่ได้อะไรกันคืนนั้นเลยนะครับคืนนั้นเลยเนี่ยช่วงมาสักตีหนึ่งเนี่ยเราก็นั่งกินกันอยู่ในบ้านเพื่อนนะครับเราก็ได้ยินเสียงรถเพื่อนคนนี้มาแล้วเสียงรถมาแล้วก็คือปกติเพื่อนเนี่ยเวลาเขาจะมาถึงที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะจอดรถวอร์มเครื่องมาสักหนึ่งนาทีแล้วเขาจะดับเครื่องนะครับเราได้ยินเสียงเพื่อนคนนี้ว่าเพื่อนคนนี้มาแล้วล่ะเราก็ไม่เอกใจเลยพอผ่านไปสัก4-5ทีเราก็เฮ้ยทำไมมันไม่เข้ามาทีเครื่องแล้วมันไม่เข้ามาสักทีนะครับก็คือออกไปเนี่ยก็ไม่เจอเพื่อนคนนี้อันนี้คือเรื่องแรกที่เจอมาแต่ก็เราก็ตกใจเราเอกใจว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงแล้วเพื่อนไปไหนไม่มีมาไม่มีรถไม่มีคนเข้ามาแต่มีแต่เสียงมาแต่เสียงมันจะค่อนข้างไกลนะครับเราผมเองผมเอกใจว่าทำไมเพื่อนมาจอดรถไกลจังไม่ได้จอดหน้าบ้านหรือไปจอดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจนเช้าอีกวันนึงเนี่ยเราถึงรู้ว่าเพื่อนคนนี้เสียคืนนั้นเลยเสียคืนนั้นแหละใช่ครับจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ใช่ครับมอเตอร์ไซค์ครับเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับก่อนอื่นเลยขอแสดงความเสียใจด้วยกับการสูญเสียเพื่อนไปนะครับครับผมว่าเป็นคนอื่นผมฟังแล้วผมรู้สึกขนลุกนะแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยถามว่ากลัวเพื่อนมันก็พูดยากเนาะกลัวไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้แหละว่าเพื่อนมากับเราอะ
ครับผมใช่แล้วก็รู้ตั้งแต่คือผมเองผมมั่นใจว่าผมรู้ตั้งแต่ผมได้ยินเสียงแล้วล่ะครับเพราะว่าเสียงอย่างที่ผมบอกตอนที่ผมเล่าเขาครับว่ามันเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะว่าเสียงเนี้ยต้องรุ่นเนี้ยเสียงทอดต้องใช่อ่ะยี่ห้อนี้ตัวนี้แหละรถเพื่อนเอางั้นแหละเสียงเพื่อนขับทุกวันแล้วเราได้ยินอยู่แล้วอ่ะถูกไหมใช่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสไตล์ของเพื่อนอ่ะแล้วเวลาเร่งเครื่องใส่เกียร์จังหวะแบบคือแต่ละคนมันขับสไตล์ไม่เหมือนกันนะฮะได้ใช่ครับถูกไหมใช่ครับที่พี่ขวัญพูดเลยครับจังหวะเปิดคันเร่งจังหวะผ่อนเป็นจังหวะของเพื่อนผมเลยเห็นป่ะคนที่ขับรถอยู่ว่าเนี่ยเขาจะรู้กันอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มกันอยู่ยังท่องเที่ยวกันอยู่กับบิ๊กไบค์แบบนี้ใช่ครับผมนะครับผมก็ยังไงก็ขอให้เดินทางอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้าหน้าฝนเต็มตัวแล้วตั้งแต่ทริปมกรามานี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับกลัวเหมือนกันค่อยๆขับเนาะนะครับแล้วทุกวันนี้คิดว่าเพื่อนยังอยู่กับเราไหมอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราไปทริปมาเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เพื่อนมาสื่อถึงหรือเราสื่อถึงเพื่อนได้อีกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีนัดเจอกันนัดกินข้าวกันหรือว่าไปทริปใกล้ๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่มาสื่อแหละว่าเหมือนเขายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เราก็จะมีทำบุญก็จะหมั่นทำบุญให้เขาสักใส่บาตรอะไรเงี้ยครับผมครับเพื่อนก็ยังคิดถึงเขาอยู่นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะคุณติ๊กเนาะครับผมยังไงขอบคุณมากๆที่วันนี้อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าเรื่องนี้กับพวกเราฟังนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังย้ำว่าขอให้ระมัดระวังแล้วก็ขอให้เดินทางไปทริปไหนก็แล้วแต่นะครับปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกฝนลงมาเยอะด้วยก็ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับคุณติ๊กว่างๆเดี๋ยวถ้าเกิดผมเชื่อนะอย่างคุณติ๊กเนี่ยกับกลุ่มบิ๊กไบค์เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มกันเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญบางทีถ้าไปฟังเรื่องจากเพื่อนในกลุ่มมาว่างๆโทรมาเล่านะคุณติ๊กนะได้ครับรออยู่นะยินดีครับผมขอบคุณมากครับคุณติ๊กครับสวัสดี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 เอาละครับตอนนี้คุณฝนนะครับอยู่กับเราในสายเรียบร้อยคุณฝนปัจจุบันอายุ22ปีคุณฝนเธอบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับหรือว่าโคราชย้อนกลับไปเมื่อตอนเธออายุ16ปีนะครับเธอตั้งชื่อเรื่องว่ามุ้งสีชมพูเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องฝนอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับน้องฝนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้รบกวนดึกนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรค่ะแล้วตอนนี้น้องฝนโทรมาจากไหนเอ่ยตอนนี้อยู่เชียงรายค่ะอยู่เชียงรายไปทำอะไรครับที่นั่นอ๋อพอดีทำงานส่งของตามร้านสะดวกซื้อนึงอะค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ส่งของอยู่หรือว่าพักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู่อ๋อกำลังจะกลับลำพูนค่ะอ๋อนี่เราอยู่ในรถใช่ไหมฮะเราไม่ได้ขับเองนะไม่ได้ขับเองค่ะโอเคติดรถมากับแฟนนะเอาละครับผมนะฮะมาครับเรื่องนี้มุ้งสีชมพูเกิดขึ้นที่โคราชนะครับเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าฝนนี่จะอยู่ออกบ้านนอกหน่อยนะคะออกการเมืองหน่อยอยู่สีคิ้วเนาะครับคือเริ่มเรื่องเลยนะคะคือครับช่วงสักตอนนั้นฝนเพิ่งจะจบม.3ใหม่ๆอะค่ะครับ16ที่บ้านฝนนะคะคือทุกบ้านนะคะเขาจะกางมุ้งอะค่ะเป็นมุ้งสีหูเนี่ยค่ะครับแล้วที่บ้านของฝนคือว่าฝนก็กางมุ้งคือปกติของคนบ้านนอกอะค่ะแล้วทีนี้คือบ้านของฝนอะจะเลี้ยงลูกแมวไว้4 ตัวครับคือลูกแมวจะซนมากแล้วก็ชอบมาข่วนมุ้งจนมุ้งขาดมุ้งเป็นรูอย่างเงี้ยค่ะแล้วยุงมันก็เข้าครับจนวันนึงก็เลยคุยกับแม่เลี้ยงว่าเออเนี่ยลูกแมวนะที่บ้านเนี่ยมันซนแล้วมันไปข่วนมุ้งฝนหมดเลยเนี่ยขาดหมดเลยเป็นรูครับผมก็เลยบอกว่าอยากได้มุ้งใหม่เขาก็เลยบอกว่าเออพอดีเลยกำลังจะไปปักธงชัยแล้วเขาก็คือเขาก็ไปตอนเย็นวันศุกร์นะคะเขาก็ไปเลยแล้วประมาณช่วงเที่ยงบ่ายของวันอาทิตย์นะเขาก็กลับมาเขากลับมาเขาก็มีถุงเสื้อผ้ามีแล้วก็ในถุงเสื้อผ้าเนี่ยจะมีมุ้งเป็นมุ้งเขาก็บอกเนี่ยได้มุ้งมาแล้วเป็นมุ้งใหม่เลยครับหลานสาวเขาอ่ะซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เ
อ่ะเราก็ดีใจได้มุ้งใหม่รีบเอาไปกางเลยสีชมพูพอดีกับที่นอนเราเลยอย่างเงี้ยเข้าชุดเลยว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วคือก็ปกติค่ะ1 2 3วันแรกนี่คือปกตินอนปกติครับจนเข้าวันที่4ก็ปิดไฟนอนปกติก็เล่นเคลียร์ตอนนั้นมีแท็บเล็ตนะคะก็เคลียร์ไปเคลียร์มาเล่นนู่นเล่นนี่ก็จนเผลอหลับไปสักประมาณ4ทุ่มกว่าๆนะคะครับฝันว่าในความฝันนะคะมีผู้หญิงคนนึงหัวยุ่งๆใส่ชุดสีดำกางเกงสีดำขาดๆนั่งยองๆอยู่ที่ปลายเท้าเราแต่ว่าอยู่นอกมุ้งนะคะอืมครับแล้วคือในบ้านของเราอ่ะมีผู้หญิงคนเนี้ยเต็มไปหมดเลยต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือไม่เหมือนคนตรงที่เขาว่าฟันของเขาอะค่ะจะเป็นแบบใบเลื่อยเลยนะพี่เป็นแล้วตาคนปกติจะต้องมีหางตาใช่ไหมคะแต่เขาไม่มีคือเหมือนที่เคยเห็นกระดุมเม็ดใหญ่ๆไหมคะอย่างนั้นเลยพี่แล้วมีตาใช่ค่ะอแล้วยิ้มให้เราพร้อมกับในมือของเขาอะถือเป็นเหมือนเครื่องในน่าจะเป็นตับหรือไตอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะพี่เหรอแล้วเขาพูดกับเราว่าพูดแบบยิ้มด้วยนะคะพี่ว่าเอามาเผื่อกินไหมกินไหมกินไหมแล้วก็ยื่นจนเครื่องในเนี่ยติดมุ้งเราเลยคือติดมุ้งเราคือเราพยายามจะเรียกแม่เลี้ยงกับพ่อซึ่งนอนถัดไปมุ้งเนื้อค่ะครับแต่สิ่งที่หันไปคือเขาทั้งสองคนนอนแล้วคือผู้หญิงคนเนี้ยกำลังลุมกันจกใส่จกพุงของพ่อกับแม่เลี้ยงเขาอ๋อในฝันนะนะใช่ค่ะพี่อ๋อแล้วจะสะดุ้งตื่นมาเนี่ยตีสามครับน้ำตาคอเลยแบบคือตอนนั้นพอคุณฝนหันไปเห็นเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้คุณฝนกำลังจะบอกว่าในฝันเนี่ยเขาอยู่นอกจากปลายเท้าเรานอกมุ้งแล้วเขายังอยู่หลายจุดมากในบ้านเราใช่ไหมในบ้านคือแบบคือเขามีเหมือนกับเขามีหลายร่างว่างั้นเถอะใช่ค่ะแล้วคือชุดเดียวกันเหมือนกันหมดเลยพี่อ๋อหันไปมุ้งพ่อแม่เพื่อจะเรียกปลุกมาช่วยหนูหน่อยกับเห็นร่างผู้หญิงคนนี้หลายคนเลยรุมจกไส้ควักตับกินไส้กินอะไรอย่างเงี้ยขนลุกแล้วเราตื่นมาแล้วไงฮะสะดุ้งตื่นมาตอนตีสามคือตาคอเบ้าเลยพี่ครับก็คืนแรกก็ผ่านไปเนาะแล้วก็คิดว่าโอ้คงเป็นความฝันนั่นแหละคือไม่มีอะไรแล้วคืนที่สองพี่ครับเหมือนเดิมหรอแต่ว่าคือเขาเปลี่ยนจุดจากตอนแรกคืนแรกนะคะเขานั่งปลายเท้าเขามาอยู่บนหัวนอนเราคือฝนกับเขาอ่ะห่างกันเพียงมุ้งกันอ่ะแล้วเขาก็นั่งยองๆอย่างเงี้ยแล้วเป็นเหมือนเดิมพี่แล้วก็บอกว่าเอามาเผื่อกินไหมเขาก็ยื่นมาให้เราอีกเงี้ยเหรอใช่พี่ยื่นเครื่องในอยู่ในมือเขาอะนะใช่ค่ะอ๋อเอามาเผื่อกินไหมกินไหมก็ฝนบอกฝนไม่เอาฝนไม่เอาแล้วฝนก็ร้องไห้โฮในความฝันนะคะครับแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ตีสามเหมือนเดิมค่ะพี่เวลาเดิมเวลาเดิมทีเนี้ยเราเริ่มคิดละเริ่มคิดแล้วว่ามันไม่ปกติแล้วคืนที่สามเหมือนเดิมพี่แต่เขาเปลี่ยนมาทางซ้ายทางซ้ายแล้วก็พูดเหมือนเดิมอะเอาเผื่อกินไหมกินไหมกินไหมอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนเดิมจนแบบฝนตื่นมาแล้วจากที่ฝนตอนจากเป็นคนล่าเริงพี่กลายเป็นคนที่มือคอตาค้ำข้าวน้ำไม่อยากจะกินละแต่ก็ยังไม่พูดอะไรครับจนคืนที่สี่เขาเลื่อนมาทางขวาแล้วคือต้องบอกก่อนว่าบ้านฝนอะคือฝนจะอยู่กับแม่เลี้ยงแล้วก็พ่อแล้วก็ฝนคือสามคนแค่นั้นนะคะครับตอนประมาณสักตีห้าแม่เลี้ยงเขาจะตื่นละแล้วก็เปิดไฟนีออนในบ้านก็คือสว่างหมดเลยพี่แล้วพี่มันจะตรงหัวนอนฝนนะมันจะมีปลั๊กไฟที่ว่าเป็นไฟหลอดเล็กๆเวลาปิดไฟนีออนหมดแล้วมันจะมีไฟหลอดเล็กๆเพื่อให้แสงสว่างเนี่ยค่ะเฉพาะมุ้งเราอะนะใช่ค่ะเขาก็มาดึงออกแล้วเขาก็หันมาเหมือนอะไรโดนเขาหันมาแล้วถามว่าฝนนี่คาบอะไร
ปู่ก็บอกหันไปแต่ฝนน่ารู้ละว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆผมแต่ผมก็ยังบอกว่าเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรคาบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วตอนเช้าพี่คือฝนมานั่งพิจารณาแล้วทำตามท่าที่เขานั่งเลยพี่แล้วเราลองยื่นทุกจุดมันตรงกับที่เขายื่นข้างในมาให้เราพี่คือรอยตรงนั้นใช่ค่ะพี่เป็นคาบเปื้อนอะไรก็ไม่รู้ใช่แล้วเลือดเหรอใช่ค่ะพี่แล้วมันตรงมาตรงกับที่ตำแหน่งมันตรงพอดีตรงพอดีเลยพี่ครับแล้วเราเจออย่างเงี้ยจนวันที่7เข้าวันที่7แล้วพี่คุณฝนฝันอย่างนี้7วันติดเลยเหรอใช่พี่โดยที่ไม่บอกใครเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้แล้วทีนี้วันที่7เขาลอยอยู่บนมุ้งพี่ลอยอยู่ยังไงลอยคือลอยแล้วคือเขานอนลงอะค่ะเขานอนแล้วเขาหันหน้ามาหาเราเนาะแล้วเราก็นอนประชันหน้ากันอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับเขาคว่ำหน้าแต่ว่าลอยอยู่บนนอกนิ้วเราตรงกับเราใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะพี่แล้วเขาก็พูดคำเดิมมาเอามาเผื่อกินไหมกินไหมแล้วเขาก็ยื่นมาที่มุ้งแต่สิ่งที่คือฝนต้องบอกแล้วคือฝนไม่ไหวจริงๆคือเลือดที่มันอยู่ที่ข้างในอะค่ะพี่มันหยดลงมาโดนหน้ามันหยดลงมาโดนหน้าเราแล้วพอมันหยดปุ๊บเราสะดุ้งตื่นตีสามเหมือนเดิมค่ะพี่แล้วเราพอสะดุ้งตื่นปุ๊บฝนรีบปาดที่หน้าเลยเป็นคราบเลือดยังสดๆเลยพี่เป็นเดี๋ยวมีคราบเลือดจริงๆด้วยหรอใช่ค่ะเป็นคราบเลือดสดๆเลยติดที่มือเราแล้วที่มุ้งอ่ะคือจากตอนแรกมันจะเป็นจุดเป็นจุดใช่ไหมคะพี่ที่ว่าเขายื่นมาคือมุ้งฝนเนี่ยจากสีชมพูสดใสอ่ะกลายเป็นสีแบบเหมือนคราบเลือดที่แบบอยู่นานๆแล้วอ่ะค่ะพี่ดูเป็นสีน้ำตาลดูหมองๆใช่ออกเป็นสีน้ำตาลหมองๆไปเลยทั้งมุ้งเลยค่ะพี่คือตื่นมาสภาพทั้งที่ปาดหน้าเองก็ดีก็เห็นเป็นคราบเลือดใช่ค่ะเป็นเลือดเลยอ่ะออกมาเฮ้ยเฮ้ยมันหนักแล้วนะพี่ฝนแล้วไงต่อแล้วทีนี้คือแบบฝนไม่เอาอะไรแล้วฝนตีสามนะฝนตะโกนลั่นบ้านเลยเรียกพ่อเลยบอกพ่อมาดูเนี่ยแล้วฝนรีบวิ่งออกจากมุ้งแล้วเอาเลือดให้พ่อดูเลยแล้วพ่อบอกว่าเลือดอะไรแล้วฝนก็เลยปัดใจว่าเล่าทุกอย่างต้องเล่าแล้วมันเจ็ดวันแล้วต้องเล่าแล้วฮะครับฝนฝันแบบเนี้ยแล้วฝนเจอแบบเนี้ยครับแล้วตอนเช้าคืนนั้นอ่ะตั้งแต่ตีสามจนถึงตีห้าเนี่ยคือนอนกับพ่อเลยนอนมุ้งพ่อเลยตื่นเช้ามาพ่อก็ไม่พูดอะไรนะคะครับคือเขาก็เดินมาแล้วเขาก็ดึงมุ้งออกแล้วก็เอาไปที่หน้าบ้านแล้วเขาเอาไม้ฟืนพวกเศษไม้อ่ะค่ะมาทำเป็นไหนฮัลโหลสัญญาณไม่ดีคุณฝนฮัลโหลคุณฝนครับน้องฝนเดี๋ยวน้องปลายติดต่อกลับไปใหม่นะครับโอ้โหเรื่องกำลังเข้มข้นกำลังสนุกเลยแล้วสัญญาณน่าจะไม่ดีเธอกำลังคงขับรถอยู่นะครับน่าจะขึ้นเขาลงเขาอะไรประมาณนี้นะสัญญาณน่าจะเข้าจังหวะที่เวียงๆไปนะครับแต่ว่าโอ้โหเจอคืนแรกไม่ยืมเหมือนกับมานั่งอยู่ปลายเท้าอ่ะแล้วก็เจอติดๆกันมายื่นเครื่องในไว้ก็เอาไหมกินไหมเอามาฝากจนวันที่7นะครับจนเธอตื่นมานะครับก็เล่าเหตุการณ์ให้กับคุณพ่อฟังนะครับกำลังไขแม็กแล้วนะครับกำลังเข้มข้นเลยนะฮะอ่ะคุณฝนครับค่ะโอ้เมื่อกี้สัญญาไม่ดีนะครับพอตื่นเช้ามากำลังมาต่อกันดีกว่ากำลังสนุกเลยตื่นเช้ามาคุณพ่อมารวบมุ้งหลังนี้เดินออกไปนอกบ้านแล้วไงต่อฮะแล้วเขาเอาเศษไม้อะค่ะเศษไม้พวกมาทำเป็นกองเหมือนกองฟอนนะคะที่หน้าบ้านครับแล้วเขาก็เอามุ้งเนี่ยยูนยูนเข้าไปในกองไฟที่เขาจุดไฟในกองฟอนตรงนั้นไม่เรียบร้อยเลยค่ะพี่แล้วก็วนกลับมาที่แม่เลี้ยงถามว่ามุ้งเนี่ยเอามาจากไหนพี่ตอนแรกเขาก็ไม่บอกเขาบอกว่าหลานเขาแล้วใช่ตอนแรกที่เขาบอกว่าหลานซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ใ
ช่พี่จำได้พี่ขวัญจำได้สองวันเขาไม่ยอมบอกเลยจนวันที่สามคิ้นคิ้นเอาจนได้จนพ่อบอกว่าถ้าไม่บอกจะไล่ออกจากบ้านเขาบอกว่าวันที่เขาไปอ่ะมันเป็นงานศพพอดีพี่ไปงานศพเป็นผู้หญิงที่ผูกคอตายแล้วพี่เข้าใจมันจะมีของคนตายเนี่ย อยู่ข้างหลังมีนใช่ไหมคะพี่ก่อนที่เขาจะเผาศพซึ่งฝนก็แปลกว่าทำไมเขาถึงเผาวันอาทิตย์แต่ว่าของคนตายอ่ะเขาไม่เผาเขาเอาไปไว้ข้างหลังมีนแล้วบอกว่าใครอยากได้อะไรก็มาเอาในนั้นอ่ะมันจะมีเสื้อผ้ามีมุ้งมีหม้อมีไห่อะไรของคนตายนะคะแล้วแม่เลี้ยงอ่ะเอาเสื้อผ้าของคนตายมาแล้วก็มุ้งอันนี้ค่ะเป็นมุ้งใหม่เลยค่ะพี่ครับแล้วเอามาให้เราคือเราก็กางมุ้งปกติแต่ว่าคือเขาเอามาแต่คนที่รับกรรมคือเราต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยแล้ววิญญาณที่ตายเพราะว่าคุณฝนบอกว่าแม่เลี้ยงเล่าให้ฟังว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาผูกคอตายใช่ค่ะใช่แต่ว่าพ่อบอกว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่คนที่ผูกคอตายก็นั่นน่ะสิก็นั่นน่ะสิฟังจากคุณฝนเล่าผมก็ว่าไม่น่าจะใช่วิญญาณดวงเดียวกันไม่ใช่ค่ะพ่อบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าน่าจะเป็นสัมภเวสีที่อื่นที่ตามเข้ามาแบบช่วงดวงของฝนตอนนั้นพอดีเขาทักพอดีว่าดวงตกตามมามากกว่าแล้วตามมาจากไหนอ่ะแล้วเขาเป็นใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่คือมาแบบเนี่ยฝนคุยตอนนี้ฝนยังน้ำตาคอเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากครับคือเราเจอคนเดียวประสบคนเดียวกั้นใจคือแบบไม่บอกคิดว่าแล้วมุ้งอันนั้นคือมันถูกใจเราเลยอ่ะมันเป็นสีชมพูสดใสแล้วคือกลางมันพอดีกับที่นอนของเราอ่ะคือเราชอบแหละถูกไหมแล้วเราก็ไม่รู้ไงแล้วคือมันสิ่งที่เราไม่รู้อีกอย่างว่ามันเป็นมุ้งที่เคยใช้มาแล้วหรือไม่อันนี้ไม่รู้นะคะคือพี่เห็นห่อมุ้งตามตลาดไหมอย่างนั้นเลยพี่เคยเห็นอย่างนั้นเลยห่อเรียบร้อยคือไม่มีรอยคือแกะใช้เลยอาจจะยังไม่ได้ใช้ใช่ค่ะพี่อาจจะยังไม่ได้ใช้แต่คือเขาเอามากองข้างหลังแล้วแม่เลี้ยงเอามาไม่จบฟังแล้วเสื้อผ้าก็ต้องเอาไปเผาด้วยที่เขาเอามาแล้วแม่เลี้ยงก็ใช้เสื้อผ้าเขาเนี่ยนะแม่ค่ะคือเอาไปเผาหมดเลยโอ้นี่ถ้าไม่ขยันขยอไม่คาดขันก็คงไม่เล่าให้ฟังใช่ค่ะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นทำไงทั้งบ้านนี่ไปไหว้พระรดน้ำมนต์อะไรไหมฮะก็ฝนก็ไปคนแก่คนเฒ่าที่แถวนั้นเขาก็จะมันเรียกขวัญ นะคะผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ค่ะจากที่แบบเป็นคนล่าเริงคือขอบตาดำน้ำหนักลดปากซีดหน้าซีดไม่กินข้าวกินน้ำเลยครับผมโอ้คุณฝนทนได้ทั้ง7วันนะถ้าเป็นคนอื่น ผมว่าฝันแบบนี้ซ้อนๆ2คืนเนี่ยมันก็ต้องเฮ้ยต้องปรึกษาคุณพ่อแล้วแล้วผมฟังนะฟังเนื้อเรื่องเนี่ยฟังวิญญาณที่เขามาเข้าฝันคุณนี่นะครับตอนแรกผมนึกว่าคนที่เป็นเจ้าของมุ้งเนี่ยเขาเป็นปอบหรือว่าแบบอะไรมาก่อนหรือเปล่าแล้วเสียชีวิตแล้วพี่น้องฝนจะบอกอีกอย่างนึงคือว่าเป็นเรื่องแปลกๆกับแม่เลี้ยงนะคะคือช่วง 4-5 เขาจะลุกขึ้นมาแล้วหวีผมพี่ทั้งที่ปิดไฟอยู่นะก่อนที่จะเจอเรื่องเนี้ยคือฝนเห็นเขาหวีผมเดี๋ยวนะก่อนที่น้องฝนจะฝันคือแสดงว่าเอาของชุดเนี้ยทั้งเสื้อผ้าทั้งมุ้งเนี่ยกลับมาบ้านที่ฝนเล่าให้ฟังว่า3วันไม่มีอะไรแต่พอเข้าคืนที่4ถึงฝันแต่ก่อนหน้านี้3วันเนี้ยเราเห็นคุณแม่เหรอแม่เลี้ยงค่ะตื่นขึ้นมากลางดึกเหรอตื่นขึ้นมาช่วงประมาณก่อนที่จะเปิดไฟค่ะประมาณ 4:00 เขาหวีผมนั่งชันเข่าเหมือนที่ฝนเล่าให้ฟังเลยนะคะพี่แล้วหวีผมแล้วก็สายหัวกลับไปกลับมาค่ะพี่เฮ้ยขนลุกว่ะแล้วสิ่งที่ฝนเห็นคือมันมีเงา
เป็นเหมือนควันดำๆอะค่ะก้อนเนื้อลอยเข้ามาจากประตูแล้วก็หายไปที่ตัวเขาหลังจากวันนั้นคือฝนเจอเงี้ย7 วันเลยบางคนเขาก็ว่าแม่เลี้ยงฝนไปรับของมาเป็นปอบอย่างเงี้ยค่ะเออไปรับของมาหรือว่าเขาตามแม่เลี้ยงเรามาหรือเปล่าน่าจะใช่อ่ะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราดวงตกไงที่ฝนบอกว่าเราดวงตกไงเราก็เลยเขาก็เลยมาปรากฏให้เห็นในฝันดีนะมาในฝันไม่มาแบบให้เห็นตาเนื้อพี่กึ่งแบบมันเหมือนกึ่งฝันมากกว่าเพราะว่าทุกครั้งที่เราตื่นมามันมีคราบเลือดติดออกมาด้วยอ่ะอันนี้ถ้าเกิดเป็นหนังก็เป็น 4DX ไงนะน่าจะใช่4มิติ5มิติเลยนะใช่ค่ะมาโอ้โหแล้วคุณฝนคุณทนได้ไงตั้ง5-6 วันวันที่7 วันน่ะโอ้โหไม่รู้ตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนเชื่อเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนเราอยากเหมือนอะไรดวงใจไม่ให้เราพูดมากกว่าคือก็เงียบเงียบไปแล้วก็ไปเอาของเขามาแล้วเขาพุ่งตรงเขาตายโหงหรือผูกคอตายหรือเจ้าของอ่ะใช่ค่ะกล้าไปเอาอีกเนาะพี่ก็ไม่กล้าเอามาใช้นะคือจากที่บางคนอาจจะไม่คิดอะไรใช่ค่ะแม่เลี้ยงเขาคงไม่คิดอะไรคือเขาเห็นคงคนญาติคนตายก็คืออยากบริจาคเนี่ยคือเขาก็เอามาเอ้ยครับผมโอ้น่ากลัวเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะโอ้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปอบแหละอาจจะตามคุณแม่มาหรือว่าคุณแม่ไปรับอะไรหรือเปล่าแล้วมีโอกาสถามคุณแม่อีกรอบป่ะนะครับว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าไปรับอะไรมาหรือเปล่าเล่นของอะไรหรือเปล่ารู้แต่ว่าเคยเอาท้าวเวสสุวรรณให้เขาห้อยอ่ะแล้วตอนเขานอนอ่ะเขาบอกว่าเขาเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วขอโทษนะคะครับเขาบอกท้าวเวสสุวรรณเขาบอกมึงเอาไอ้ยักษ์เนี่ยอะไรเนี่ยมาให้กูทำไมอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ถอดเองอะเขาให้เรามาถอดเออหรอพอเขาถอดแล้วคือเหมือนเขาโล่งเขาก็กลับไปนอนปกติของเขาแล้วทุกวันนี้ฮะคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่เลี้ยงคนนี้อยู่ไหนเสียแล้วค่ะเสียแล้วเอาเสียแล้วครับใช่ค่ะเสียตั้งแต่ผลอายุ18อะอ๋อเหรอโทษทีฮะสาเหตุในการเสียชีวิตครั้งนี้คือไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือเขาไม่กินข้าวกินน้ำเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเขาผมจากคนน้ำหนัก70 กว่าเหลือประมาณ34-35เนี่ยโอ้โหเฮ้ยก็ไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะเรื่องนี้นะครับค่ะเฮ้ยขนลุกยังไงไม่รู้ว่าฟังเรื่องน้องฝนเรื่องนี้ โอ้ยน่ากลัวดีอ่ะโอ้โหขอบคุณมากๆนะคุณฝนอุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าพวกเราฟังในคืนนี้ขนลุกดีเหมือนกันฮะแล้วในปัจจุบันนี้นะครับผมว่านะจริงๆแล้วผมไม่รู้นะแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณพ่อนะครับอยู่ที่บ้านหลังนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนนะทุกวันนี้บ้านหลังนั้นขายไปแล้วค่ะคุณพ่อก็เสียแล้วเหมือนกันเอ้าเหรอใช่ขอแสดงเสียใจด้วยนะกันนะครับค่ะคุณฝนก็ไม่ได้กลับไปบ้านหลังนี้เลยไม่ได้กลับแล้วค่ะอ๋อมีคุณผู้ฟังส่งมาหลายต่อหลายคนบอกว่าคุณหมูบินบอกว่าเรื่องฝนน่ากลัวจังเลยครับหลอนเลยนะฮะแล้วก็คุณศิริพ่อกลัวว่าแม่เลี้ยงเป็นปอบหรือเปล่าครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่รู้เนาะแต่ว่าหลายต่อหลายคนก็ออกความเห็นอย่างนั้นนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในละแวกหมู่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ดีอะไรก็ดีเขาก็ว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมค่ะอืมแต่เขาก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เขาก็คงพูดได้ไม่เต็มปากหรอกถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเออเข้าใจนะครับผมอุ้ยน่ากลัวขนลุกตื่นนึกถึงภาพบรรยากาศนะถ้าผมอยู่คุณฝนนะตื่นมาเห็นแม่เลี้ยงเราอะลุกมานั่งชันเข่าอะแล้วก็นั่งสางผมแล้วหันหน้าหันไปหันมาหันไปหันมาแล้วก็เห็นเงาดำมันลอยมาจากหน้าบ้านก็หายเข้ากับตัวคุณแม่เหมือนหนังผีเลยอะเหมือนหนังผีเรื่องนึงเลยคุณฝนโอ้ยน่ากลัวมันน่ากลัวแล้วแล้วทุกวันนี้ยังจำหน้าของผู้หญิงคนนั้นได้ได้ค่ะได้เต็มร้อยเลยเขาเป็นผู้หญิงร่างเล็กร่างใหญ่ตัวมาไหนเป็นผู้หญิงแบบร่างสมส่วนนะคะถ้ารู้ก็เป็นคนที่หุ่นดีมากเหมือนกันค่ะแต่สภาพเขามาน่ากลัวเนาะใช่ค่ะคือตาเขาไม่มีหางตาแล้วคือตาดำเขาเล็กมากๆเลยคุณอุ้มหมอนอิงบอกว่าน่ากลัวมากปอบชัวเอ้ยนะฮะเอาละครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณฝนขอบคุณมากๆแล้วตอนนี้ขับรถถึงไหนแล้วครับเนี่ยต
ตอนนี้กำลังจะเข้าดอยสะเก็ดแล้วค่ะค่อยๆขับนะบอกคุณแฟนนะค่อยขับนะฝนตกไหมครับเนี่ยอ๋อไม่ตกค่ะโอเคขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่างๆถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีให้เราฟังอีกนะได้ค่ะขอบคุณมากครับคุณฝนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปของเราครับเป็นเรื่องของคุณมอสครับคุณมอสปัจจุบันอายุ30ปีคุณมอสบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในจังหวัดสระบุรีครับย้อนกลับไปเมื่อตอนอายุ18ปีนะครับคุณมอสตั้งชื่อเรื่องสั้นว่าส่งนะฮะจะเป็นส่งไหนส่งอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้คุณมอสอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณมอสครับสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับมอสกลับมาจะเจอกันอีกแล้วนะใช่พี่โอ้ยพี่วันนี้พี่ใจตรงกับผมเลยเนี่ยทำไมอ่ะใส่เสื้อเหมือนกันเลยใส่เสื้อเหมือนกันใช่คือเสื้อเดช็อกไงอ๋อตัวเนี้ยเหรอใช่ใช่อ๋อโอเคส่วนมากคนหน้าตาดีใส่เสื้อตัวนี้แหละคุณมอสเมื่อกี้ก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้เมื่อกี้ที่ฟังเรื่องน้องฝนไหมฟังพี่ฟังผมตั้งแต่ต้นรายการเลยน่ากลัวเนาะใช่พี่แต่ผมแบบแปลกใจอย่างหนึ่งพี่เรื่องแรกที่เขาเล่าอ่ะพี่ผมจะบอกว่าแถวบ้านผมเลยอ่ะใช่ว่ากันนะครับมาที่เรื่องมอสดีกว่าแต่ว่าตอนนี้มอสโทรมาจากไหนครับเนี่ยปทุมธานีครับปทุมธานีคลอง13นะแล้วมอสเนี่ยพี่ขวัญจำได้ที่เคยโทรมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนน่ะใช่พี่ใช่ไหมเรื่องของเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนแบบผู้หญิงใครก็ไม่รู้มาเข้าร่างวิญญาณของแฟนเก่าเขามาเข้าร่างอ่ะแล้วมาหาที่บ้านอ่ะใช่ครับอุ้ยน่ากลัวครับมอสมาเรื่องส่งตั้งชื่อเรื่องสั้นๆเลยครับมาเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เชิญเลยครับเริ่มเล่าเลยนะพี่นะครับก็เมื่อตอนที่อายุ18ปีเนี่ยผมก็ทำงานเป็นอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกับเพื่อนซึ่งตอนนั้นก็ไปจำจุดอยู่แล้วก็มีวอวิทยุเข้ามาว่ามีคุณลุงคนนึงประสบอุบัติเหตุโดนรถเฉี่ยวชนครับเราก็รีบนำรถแอกวานไปหน้าที่เกิดเหตุแต่พอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเราไม่เจอคู่กรณีครับพี่ขวัญหมายความว่าเราเจอแต่ผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตครับอ๋อเสียชีวิตเหรอครับใช่ครับเราไม่เจอคู่กรณีเราก็ยืนรอตำรวจเขามาทำเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทำการเอาศพขึ้นรถขณะที่กำลังแบบว่ายกศพขึ้นรถเนี่ยพี่ปรากฏว่าอยู่เนี่ยเพื่อนผมก็ร้องเฮ้ยผมก็บอกมันเป็นอะไรของมึงวะบอกเฮ้ยลุงลืมตาบอกมึงจะบ้าเปล่าหอมมีขนาดนี้ยาตายเนี่ยมันลืมวะมันบอกเฮ้ยลืมจริงนะผมก็บอกครับจริงเหรอไหนดูดิผมก็วางไว้อยู่ท้ายรถผมก็เดินขึ้นไปอ่ะเดินไปเปิดผ้าบอกไหนมึงมานี่ดิลืมตรงไหนวะกูเห็นแล้วหลับตาอยู่เนี่ยมึงมุ่งอะไรวะแต่เพื่อนผมอะผมมองสีหน้ามันมันไม่โกหกนะพี่คือมันเหงื่อแตกเลยใช่ผมก็ปิดประตูรถเสร็จปุ๊บผมก็เอาศพลุงเนี่ยไปที่โรงพยาบาลครับรอญาติเขาติดต่อมารับก็ประมาณวันหรือสองวันเนี่ยครับญาติเขาติดต่อมาถามผมว่าให้ผมไปส่งให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีรถที่จะมารับผมก็ให้เขาแบบมาดำเนินการการที่จะเอาศพออกซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเย็นแล้วนะพี่ประมาณสัก4 โมง 5 โมงแล้วผมก็ได้ทำการถอยรถเนี่ยไปตรงจุดที่รับศพของโรงพยาบาลเนาะขณะที่เข็นเตียงลงจากรถมาเทียบกับเตียงที่จะยกศพขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันยกไม่ขึ้นพี่ใช่ยกศพคุณลุงไม่ขึ้นครับพอเรายกเนี่ยไอ้ปรากฏว่าล้อที่เขาแบบมาจากโรงเตียงที่มาจากโรงพยาบาลจากห้องดับจิตเนี่ยมันยกขึ้นลอยตามพี่ใช่พี่คือหมายความว่าตัวมอสกำลังจะบอกว่าระหว่างที่ยกร่างไร้วิญญาณของเขาขึ้นกำลังจะขึ้นยกออกจากเตียงอะเตียงเข็นผู้ป่วยเข็นศพมาเตียงยกติดตามมาเลยเหรอใช่ครับคือต้องวางอะพี่คือต้องวางเตียงลงอะครับแล้วเพื่อนผมมันเป็นคนที่ขี้กลัวอยู่แล้วไงพี่ครับ
พื่อนผมบอกเฮ้ยหรือว่าลุงเขาจะไม่ยอมไปวะไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยหรออ่าใช่ผมบอกไม่อยากไปเหรอไม่เป็นไรผมเลยพูดว่าลุงจะไปดีๆเดี๋ยวใช่ผมกระชากไปลุงไปเออลุงอยู่นี่ลุงก็ไม่มีใครเนี่ยเพื่อนลุงก็ไม่มีเนี่ยญาติลุงรออยู่นู่นใช่ผมก็พูดไปอย่างเงี้ยครับพอยกรอบที่สองพี่ยกขึ้นยกขึ้นเฉยเลยผมก็งงนะครับใช่พอเราก็เอาขึ้นรถเราถ่ายขึ้นรถเราเสร็จขับไปที่ตรงสระบุรีครับไปถึงที่นู่นประมาณสักสามทุ่มปรากฏว่าเราไปเจอญาติเนี่ยพี่ญาติของผู้เสียชีวิต อยู่ประมาณ 3-4 คนครับแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าบริเวณวัดไม่มีการจัดงานศพปีไม่มีไฟติดไม่มีอะไรบ่งบอกเลยครับพอเราเข้าไปถึงก็มีผู้หญิงวิ่งมาว่าใช่พี่ที่โทรมาไหมคะผมก็บอกอ๋อใช่ครับครับทีนี้เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวพี่รอหนูตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูวิ่งไปตามสับปะเลอร์ก่อนครับเขาหายไปประมาณ10นาทีพี่ขวัญเขาวิ่งกลับมาเขาบอกพี่สับปะเลอร์ทำให้ไม่ได้เอ้าทำไมใช่เขาเมาครับใช่ผมก็บอกเอาไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ใช่ครับผมก็ทำการเข็นรถเนี่ยไปที่โรงเนาะเป็นโรงเย็นครับจำได้เป็นโรงเย็นแล้วพอผมยกใส่แผ่นพื้นของโรงเย็นเนี่ยอยู่ๆเขาก็บอกว่าพี่มัตตาสั่งเป็นไหมภาษาผมอย่างเงี้ยผมก็มองหน้าเพื่อนครับต้องมัดด้วยพี่เขาบอกเขาก็พูดว่าพี่มัดเถอะเชื่อหนูดิอ่ะผมมัดให้ก็ได้แต่ผมมัดไม่ค่อยเป็นนะผมก็บอกเขาไปอย่างเงี้ยผมก็มัดตั้งแต่เท้ามาหัวมาตรงต้นคอฮะแล้วก็มัดมือแล้วมัดอย่างแน่นเลยนะพี่มันแบบเงื่อนปลายเลยครับใช่แล้วผมก็เอาเขาใส่ในโรงเย็นแล้วผมก็ลาเขากลับขณะที่ขี่รถออกมาเนี่ยพี่คือสองข้างทางเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นวัดป่าสองข้างทางก็จะมีแต่ป่าไม่มีไฟมีแค่ไฟส่องจากรถเราเท่านั้นขี่มาถึงครึ่งทางพี่รถดับพอรถดับเนี่ยผมก็สตาร์ทใช่ไหมผมก็ก้มสตาร์ทอยู่แล้วมันไม่ติดผมก็เลยไปเปิดฝากระโปรงรถผมบอกไอ้เพื่อนผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงรออยู่ในรถเนี่ยแหละเผื่อมีอะไรขึ้นมามึงจะได้นี่เลยเพราะว่าทางมันเปี่ยวสองข้างทางก็มืดด้วยถูกไหมใช่ครับผมก็ถือไฟฉายไปกระบอกหนึ่งไปเปิดฝากระโปรงรถครับอยู่ๆเพื่อนผมมันก็ร้องเออะวายๆพี่แล้วก็เปิดประตูวิ่งมาหาผมผมบอกเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยบอกเฮ้ยลุงวันให้อยู่หลังรถมึงจะบ้าเปล่าครับครับผมก็เดินไปดูหลังรถนะพี่มันก็ไม่มีนี่หว่าผมบอกมึงเครียดมากไปเปล่าหรือมึงคิดมากเปล่ามันก็แบบมันเหมือนมันกลัวพี่มันบอกไม่รู้ว่ามึงไปไหนกูไปด้วยอ่ะอะไรประมาณเนี้ยผมก็บอกอ้าวแล้วถ้ากูจะนอนข้างหนูจะนอนกูไหมนอนดิคือแบบผมรู้เลยว่าเพื่อนผมเนี่ยมันกลัวพี่ผมแต่ผมก็แอบขำมันในใจอย่างนั้นพี่เนาะเพราะว่าอะไรว่ากู้ภัยกู้ภัยอะไรกลัวผีเออก็มีเยอะก็มีเยอะคนกู้ภัยกลัวผีมีเยอะฮะแล้วพักผมก็สตาร์ทรถติดพอสตาร์ทรถติดปุ๊บผมก็ทำการขี่เพื่อที่จะกลับไปบ้านเราครับขณะขี่เนี่ยผมก็ได้แวะปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งพี่ผมก็เปิดกระจกรถแล้วบอกเขาว่าเติมเต็มถังครับแล้วผมกับเพื่อนเนี่ยก็เดินเข้าไปในเซเว่นใช่ไหมพี่พอผมเดินกลับมาที่รถเสร็จปุ๊บผมก็จ่ายตังค์แล้วผมก็สตาร์ทรถกำลังจะขี่ออกไปพี่เด็กปั๊มวิ่งตามเด็กปั๊มวิ่งตามผมก็เบรกรถแล้วเขาก็จบผมก็เปิดกระจกลงมีอะไรน้องพี่จะรีบไปไหนอ่ะเอ้าทำไมอ่ะทอนตังค์พี่เหรอ
หรือพี่ใช้ตังไม่ครบไม่ใช่พี่คือคุณลุงที่อยู่หลังรถพี่อะครับไปเข้าห้องน้ำครับเฮ้ยผมกับเพื่อนก็มองหน้ากันใช่เหรอเนาะใช่พี่ใช่เนี่ยคุณลุงใส่เสื้อลายๆเนี่ยกางเกงขายาวเลยพี่ไปเมื่อกี้เนี่ยพี่เห็นทั้งปั๊มเลยพี่จริงๆผมเลยแบบว่าเดี๋ยวน้องเดี๋ยวไปรอพี่ตรงนั้นแป๊บนึงผมก็ถอยรถไปจอดตรงที่เขาให้จอดครับผมก็เดินถือโทรศัพท์ไปเครื่องนึงไปกับเพื่อนผมผมได้ถามว่ารูปสมาสันฐานเนี่ยแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมใช่พี่ผมเลยบอกว่าน้องถ้าพี่ส่งเลยให้น้องด่วนน้องอย่าเอะไปนะเขาบอกทำไมพี่ผมก็ส่งไปให้เนี่ยส่งแบบตอนที่เราว่ากู้ภัยเนี่ยเวลาเราเจอศพหรืออะไรเราต้องถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วผมก็ได้ส่งให้เขาด้วยเนี่ยใช่คนนี้ไหมเขาทำโทรศัพท์ผมร่วงเลยพี่ใช่เขาบอกพี่ใช่เลยใช่ครับคือทั้งคนที่อยู่ในปั๊มเนี่ยเห็นหมดเลยพี่คือว่ามึงดูโทรศัพท์ผมเนี่ยคือแบบร้องไห้ก็มีพี่ครับผมก็มองหน้าเพื่อนนะลุงเขาจริงเหรอวะก็แสดงว่าที่เพื่อนบอกว่าเห็นลุงนะครับนั่งอยู่ในรถเมื่อกี้นี้ตอนที่รถเสียรถดับเนี่ยแล้วเพื่อนเห็นจริงๆอะดิใช่ครับแต่ผมก็ไม่กลัวผมก็ไม่กลัวผมก็ขับรถออกจากปั๊มไปครับขับไปเนี่ยมันถึงนครนายกแล้วเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะถึงบ้านผมแล้วใช่ไหมพี่ประมาณสัก8 กิโลครับพอผมเลี้ยวไปตามถนนนะพี่ทางมันแปลกเว้ยมันชักจะยังไงนะไอ้สารนี่มันก็คุ้นๆนะผมก็คุยกับเพื่อนผมนะแล้วเพื่อนผมบอกมันก็ไม่แปลกหรอกเชื่อกูดิไม่แปลกหรอกไม่แปลกยังไงแปลกดิจำได้ว่าคุ้นๆลูกปลาอยู่เนี่ยผมก็คุยกับเพื่อนผมไปเรื่อยดีคือเหมือนว่าก็จุดๆนั้นนะเหมือนกับเราเพิ่งเคยผ่านมาพี่ผ่อนพอนึกภาพออกใช่ไหมนึกภาพออกเวลาเราขับรถไปแล้วเราขับรถซ้ำที่เดิมอ่ะใช่แล้วจังหวะที่ผมหันไปมองแบบกระจกมองหลังอ่ะปรากฏว่าผมเห็นลุงคนนั้นเลยพี่นั่งอยู่หลังรถจริงๆผมเบรกรถปุ๊บผมบอกลุงจะไงกับผมเนี่ยได้ลุงถ้าลุงไม่อยากลงรถเดี๋ยวผมไปส่งอีกรอบหนึ่งแต่เพื่อนผมมาสะกิดผมพี่มึงไม่ได้ไปส่งลุงเขาหรอกผมถามทำไมอ่ะมึงหันไปดูข้างขวามึงดิผมหันกลับไปพี่ผมร้องอุทานแบบเป็นคำหยาบเลยนะพี่รู้ไหมผมไปโผล่ตรงไหนตรงไหนตรงวันที่ผมไปส่งลุงเขาอะเฮ้ยวนกลับมาที่เดิมหรอใช่ครับอ้าวไหนบอกจะถึงบ้านแล้วใช่พี่ซึ่งถ้าพูดตามหลักอะมันต้องประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงใช่ไหมพี่แต่นี่ผมอีกแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะพี่แค่ครึ่งชั่วโมงเองนะใช่มันจะไม่มีทางที่จะโผล่ตรงนั้นได้ใช่พี่แล้วมันก็ไม่ใช่เส้นทางลัดหรืออะไรทั้งสิ้นด้วยซึ่งเราก็จะมุ่งหน้ากลับบ้านอยู่แล้วใช่ขับมาแวะปั๊มใช้ระยะทางรถเสียนะครับใช่ครับแต่พอจะเลี้ยวเข้าไปทางจะถึงบ้านใกล้บ้านอยู่แล้วทำแม่งแปลกๆเฮ้ยบ้านเราวันนี้มันทางมันดูแปลกๆวะใช่ครับพอเรามองลุงปุ๊บเห็นลุงนั่งอยู่ก็จกสองหลังมองเห็นลุงแล้วก็เลยเบรกก็เลยบอกว่าเอางี้ลุงอยู่ผมไปส่งลุงอีกทีก็ได้แสดงว่าลุงยังไม่ได้ลงใช่ไหมล่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วไงพอมารู้ว่าเราอยู่ตรงวัดปุ๊บผมก็พูดเพื่อนว่าอ่ะลุงเข้าจริงว่ะเออแต่เพื่อนผมนี่มันไม่พูดกับผมเลยพี่ครับมึงก็พูดได้นี่มึงไม่กลัวนี่ผมก็ถอยรถพี่ถอยรถเข้าไปเหมือนเดิมยายเขาก็แบบมองไงเขาบอกว่าเอ้าพี่หลงทางเหรอผมบอกเปล่าครับผมก็เปิดขณะที่ผมกำลังเปิดประตูหลังนะพี่ผมเรียกลงได้แล้วผมมาส่งแล้วไม่ต้องตามผมแล้วนะสักพักพี่สับเปลือกเขาโวยวายเขาบอกเฮ้ยใครมามัดศพอย่างนี้วะไอ้ยงนี่เขาก็ด่าเสียหายพี่ครับผมก็ยกมือผมบอกผมเองครับเขาบอกอ้าวคุณมามัดอย่างนี้ได้ไงคุณรู้ไหมคุณมัดอย่างนี้คุณทำให้วิญญาณเนี่ยเขาตามติดตัวไปตลอดชีวิตนะเฮ้ยจริงเหรอคนรู้คำนี้ใช่พี่ว่าเอาก็ผมไม่รู้ผมมันไม่เป็นผมก็บอกเขาแล้วผมมันไม่เป็นแต่เขาแค่ผมมัดเขาบอกเองมัดยังไงผมมัดตีนแล้วก็มัดหัวแล้วก็มัดมือเขาบอกเองมัดผิด
ใช่เขาบอกว่ารู้สึกว่าจะมัดตั้งแต่หัวก่อนครับแล้วต้องมัดให้มันหลวมๆแล้วก็มามือแล้วก็มาข้อเท้าแล้วก็วนมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ขณะที่มัดเนี่ยเขาบอกต้องเหมือนกับท่องคาถาไปด้วยแต่ผมเนี่ยไม่ท่องพี่คือผมมัดก็เราไม่รู้อ่ะถูกไหมเราไม่มีวิชาใช่ครับซึ่งผมก็ขอโทษเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรผมแต่ทัพเปเลตก็พูดมาคำหนึ่งว่าเออต่อไปนี้เองก็ระวังตัวกันให้ดีๆแล้วกันใช่พี่ผมก็ขี่รถกลับบ้านครับปกติผ่านไป 2-3 วันครับผมไปอยู่ในมีเหตุเข้ามาอีกผมเนี่ยไปอยู่นิติเกษตรแล้วแล้วพอดีว่ารถรับส่งคนป่วยมันไม่พอครับผมเลยเรียกเพื่อนผมมาแล้วเพื่อนผมก็ขับรถมาใช่ไหมพี่เปิดไฟเลนวิ่งมาปกติมันเล่าให้ผมฟังว่าขณะที่มันกำลังขับรถเนี่ยพี่มันไปมองกระจกหลังปรากฏว่ามันเห็นคุณลุงคนนั้นนะพี่นั่งยิ้มอยู่พี่ครับและที่สำคัญคือว่าคุณลุงเนี่ยคือแปลว่ายิ้มอยู่แล้วแบบมันตกใจอะพี่มันก็พูดอะไรของมันก็ไม่รู้นะผมก็ทีนี้มันก็แบบว่าเหมือนมันตกใจอะพี่มันก็รีบเหยียบขณะที่มันรีบเหยียบด้วยความตกใจเลยพี่ปรากฏว่าลุงคนนั้นเนี่ยจู่ๆเนี่ยแกก็มาโผล่อยู่ข้างเบาะหลังของคนนั่งอีกข้างหนึ่งนะพี่แล้วก็จับพวงมาลัยอ่ะเลี้ยวซ้ายทำให้รถไปชนกับ18ล้อแล้วถลายตกลงไปในคลองใช่ครับทีนี้ก็เลยแบบเป็นเรื่องวุ่นวายเลยครับครับก็เลยต้องแบบว่ามาช่วยทางนี้ด้วยทางนู้นด้วยซึ่งทางตำรวจเขาก็วัดเป่าแอลกอฮอล์ก็ไม่มีครับใช่ผมก็ถามว่าเอ้ามึงขับรถไงให้ตกคลองเนี่ยผมไปเยี่ยมไปที่โรงพยาบาลเนาะไม่ใช่กูทำอ้าวไม่ใช่มึงละใครอ่ะมึงคนขับนี่หว่าครับมันบอกมาคำเดียวว่าลุงเป็นคนทำใช่คือผมถามสาเหตุมันก็เหมือนกับที่ผมเล่าให้พี่ขวัญฟังเมื่อสักครู่เนี่ยครับใช่แล้วทีเนี้ยรถอ่ะมันไปอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะของกลางของกลางคนที่เฝ้าเขาบอกว่าเขาเห็นลุงคนนี้พี่นั่งอยู่บนซากรถเนี่ยเฮ้ยใช่ครับแล้วคุณลุงไม่ไปไหนคุณลุงตามพวกเราใช่ครับโอ้ยฮะครับแล้วพอทีเนี้ยพอทางคดีมันเสร็จสิ้นปุ๊บก็รถเนี่ยมาทำใหม่อะไรใหม่หมดเลยปรากฏว่าเขายังเจอคุณลุงคนนั้นอยู่หูพี่เฮ้ยแล้วเหตุการณ์มันต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วเราทำยังไงเราปรึกษาใครหรือว่าปรึกษาผู้รู้อะไรไหมว่าเราต้องทำยังไงอ่ะอ๋อผมเคยไปถามเพื่อนผมเพื่อนผมมันมีแบบเหมือนกับว่าคล้ายๆคนทรงแต่มันไม่ใช่ทรงอะพี่ครับใช่ผมถามให้เนี่ยมันมีอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยกูจะทำไงวะมันบอกมันลำแก้ที่มึงปากมึงอะดีเกินผมบอกอะไรวะกูไม่ได้ไปด่าลุงเขาหน่อยนี่วะมึงคิดดีๆมึงพูดอะไรกับลุงเขาไว้อ่ะเอาใช่ตอนที่ยกศพออกจากโรงพยาบาลไงเหมือนคุณลุงเขาไม่อยากไปอ่ะอารมณ์เหมือนคุณลุงไม่อยากไปอ่ะใช่พี่แล้วก็บอกว่าไม่เดี๋ยวกระชากเลยนะไม่ไปหรออะไรเงี้ยใช่ผมก็นั่งดึกเนาะเออไอ้กูไม่ได้ด่าเขานะเว้ยเพื่อนผมเลยบอกเอางี้งั้นกูถามคำหนึ่งมึงได้พูดไหมว่ามึงอยากกระชากลุงเขาอ่ะเออใช่กูพูดนั่นไงเพราะมึงไปลบหลู่เขาไงเอาก็กูไม่รู้อ่ะบอกเออมึงไปขอโทษลุงเขาเลยไม่งั้นเขาไม่ยอมนะมึงเขาเอามึงไปจริงๆนะผมก็เลยแบบทำการไปขอเข้ามาเขาครับใช่แต่เขายังเจอลุงคนนี้พี่อยู่ในรถคันนั้นอยู่ทุกวันนี้อ่ะแล้วรถทุกวันนี้ยังวิ่งอาสาอยู่ป่ะยังวิ่งอยู่ครับเหรอครับซึ่งตอนนี้เขาก็แบบมีพวงมาลงพวงมาลัยอะไรเรียบร้อยแล้วพี่เอาแล้วทำยังไงคุณลุงก็ไม่ยอมไปอ่ะยังอยู่กับรถอ่ะโอ้พี่ขนาดตามศาสนาเพื่อนผมเนี่ยขนาดเขาเชิญพระ9 รูปมาปัดรังควานก็ไม่ไป
เฮ้ยมันต้องมีปมมีสาเหตุดิขนาดเราขอเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราได้กลับไปบอกญาติของคุณลุงไหมว่าคุณลุงไม่ไปไหนเลยเนี่ยยังอยู่กับรถคันนี้เลยไปบอกครับญาติเขาก็ช่วยทางนู้นเขาก็ช่วยก็ยังไม่ไปเขาก็ไม่ไปอยู่ดีก็เลยพี่ขวัญก็เลยสงสัยว่าตกลงสาเหตุมาจากเพราะอะไรที่วิญญาณคุณลุงเนี่ยนะครับถ้าตามเราอยู่ในส่วนความคิดผมนะพี่ผมคิดว่าอาจจะเป็นจิตสุดท้ายเขาก็ได้ทำไมก็คือว่าชั่วโมงที่เรายกเขาขึ้นบนรถเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะกลับมาแล้วแต่คือเราไปทักเขาอะไรประมาณเนี้ยคือตอนแรกผมกำลังวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเรื่องเราไปตะคอกเขาพูดจากับร่างไร้วิญญาณเขาไม่ดีหรือเปล่าใช่ครับและอย่างหรือว่าสองมัตตสังผิดซึ่งโทษนะครับซึ่งอีตาจับปลาเหลือก็ไม่น่าเมาถูกไหมใช่ใช่ใช่โอ้แต่ถ้าเกิดจริงๆนะตัวมอสเองเนี่ยก็มีความผิดอยู่อย่างนึงคือเรามัดไม่เป็นก็ไม่ควรไปมัดเขาถูกไหมใช่พี่แต่คือญาติเขาบังคับเราเขาหลังที่จะไปมัดนะเขาหลังจะไปมัดนะเพราะว่าการมัตตาสังเนี่ยนะครับมันทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนนะอย่างคุณมหาจร750นะคิดเหมือนผมเลยมัตตาสังผิดชีวิตเปลี่ยนหลอนกันเลยทีเดียวใช่ฮะโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะใช่โอ้ยนะครับคุณพ่อน้องทัศบอกว่าคุณลุงคนโกรธแหละไปตะคอกคุณลุงตอนที่แบบว่าจะยกศพยกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงตอนที่ผมยกศพแล้วไปตะคอกเขาแหละอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุหนึ่งนะที่เขาโกรธผมแต่สับเปลือกบอกว่ามัตตาสังผิดเรามาตั้งแต่เท้าขึ้นไปแล้วเขาไปคล้องคอสุดท้ายถูกไหมฮะใช่ครับเนี่ยผมไปเซิร์ชดูข้อมูลกับมัตตาสังเขาบอกว่าให้เริ่มบ่วงทำข่วงที่คอก่อนแล้วสับเปลือกจะมีคาถากำกับใช่แล้วก็มากลางตัวนะครับให้มือพนมกรวยต่อมาทุบเทียนอยู่รวบมือศพผูกพนมไว้ที่หน้าอกแล้วท่องคาถากำกับด้วยนะครับใช่พี่แล้วสุดท้ายก็มาที่เท้าแต่ว่าเรามาตั้งแต่ที่เท้าขึ้นไปยันหัวยันคอถูกไหมสับเปลือกบอกว่าระวังนะวิญญาณจะไม่ตามติดพวกเองนะใช่พี่เขาพูดมาคำนี้ตอนทิ้งท้ายเนี่ยโอ้น่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวแต่ที่แปลกใจนะพี่คือที่มันพีคที่สุดที่ผมคิดนะไอ้ที่ลุงมาเว็บในรถไอ้นั้นผมไม่กลัวหรอกแต่ผมไปกลัวช่วงที่ว่าเราไปอยู่ในปั๊มมันวิสิ่งที่สว่างที่สวยที่สุดก็นั่นไงก็เด็กปั๊มพนักงานปั๊มพนักงานเติมน้ำมันบอกว่าก็เห็นกันทั้งพนักงานทั้งทีมอ่ะใช่ที่หัวหน้าชุดนั้นน่ะโดนหมดเลยโอ้โหนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเมื่อสมัยที่ยังเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเนาะครับพี่ขวัญนะครับยังไงก็โอ้โหมอสตัวนี้น่ากลัวขนลุกดินึกภาพบรรยากาศตามมาหมดเลยนะครับเหมือนคุณลุงก็พี่นึกว่านะกลับมาถึงที่วัดแล้วคุณลุงเขาจะลงไปสิกนะก็ยังอยู่อีกนะใช่พี่แล้วผมพูดตามตรงนะพี่ผมทำเคสไม่เคยมีเคสไหนเท่าลุงเขามาก่อนเลยนะครับยังไงก็ถ้ายังเชื่อว่าวิญญาณลุงยังอยู่ก็ทำบุญให้คุณลุงเยอะๆนะครับผมอ่านั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับมอสมาปิดท้ายเรื่องนี้ได้น่ากลัวมากๆนะครับน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงไงมอสก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะอาการเป็นไงบ้างไม่รู้ตอนนี้อ๋อก็ดีขึ้นเยอะแล้วพี่เริ่มก็ดีขายข้างนึงได้นะครับโอเคขอให้หายไวๆนะครับกายภาพบำบัดสู้ๆนะครับสิ่งทุกอย่างโรคภัยทุกอย่างอยู่ที่ใจเรากำลังใจเราสำคัญนะครับใช่พี่ถ้าใจไม่สู้ทุกอย่างก็เป็นศูนย์นั่นน่ะสิเอาใจช่วยนะครับพวกเราทีมงานเดี๋ยวจะช่วยนะมอสนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมโทรไปเล่าใหม่พี่ยินดีครับยินดีนะครับขอบคุณมากครับมอสครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ